เจริญสุขญาติโยมที่ตั้งใจมาภาวนามาบำเพ็ญบารมีของเราที่ญาติโยมได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมถือว่าทำได้กันหมดนี่ก็รวยกันหมดวัดกันแล้วกันเนาะนี่ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงก็ทำให้เราได้เข้าถึงมรรคผลยังไม่เข้าถึงก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปนี่ที่บอกว่าภพชาติยาวนานเหลือเกินนั่นน่ะที่เราเกิดมาต้องกับพบน้อยพบใหญ่นั่นน่ะที่มองไม่เห็นก็มีนั่นน่ะอรูปภพอรูปภพมันเนี่ยไม่มีรูปก็มีนั่นน่ะมีรูปก็มีถ้าไม่ถ้าเรามีจินตญาณเราก็รู้เห็นได้แต่ยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เราก็ยังมีศรัทธาเนี่ยก็ยังดีบางคนก็ปฏิบัติก็ได้มรรคผลขึ้นมานั่นน่ะก็เป็นบุญของผู้ที่ทำได้ก็มีสองคนนั่นแหละผู้ยังไม่ได้ผู้ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ยังแสวงหาอยู่นี่ผู้ได้แล้วก็นี่แหละเหมือนว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่จะแตกดับก็ไม่กลัวก็รู้ว่าเราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟเราอาศัยธาตุทั้งสี่อยู่นั่นคนยังไม่ได้ก็เสียดายพบชาติไม่น่าแก่เลยไม่น่าเจ็บเลยไม่น่าตายเลยนั่นถ้าทำใจได้ก็นั่นแหละตายตอนไหนก็พบสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตนั่นเองยังไม่ได้ก็นึกว่าเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกผีหรือลูกคนหรือเปล่านั่นได้ไหมลูกผีหรือลูกคนหรือลูกพระนั่นน่ะอารูปประพรมอารูปประพรมนั่นน่ะผมไม่มีรูปไม่มีรูปผมไม่อารูปประพรมก็มีใช่ไหมนั่นน่ะผมที่มีรูปก็มีนั่นน่ะมนุษย์นั่นน่ะที่บอกว่ามนุษย์ที่ใจเป็นพรมมนุษย์ที่ใจเป็นเทวดานั่นน่ะมนุษย์ที่พร้อมที่จะกำลังเดินทางนั่นน่ะเนี่ยมันก็มนุษย์ที่ยังหยุดอยู่ยังไม่รู้จะไปทางไหนยังลังเลอยู่มาเกิดแล้วเหมือนอย่างกับรอยเกิดที่บอกว่าโผล่ขึ้นมาใหม่ๆนั่นน่ะในโลกนี้มันกว้างใหญ่เหลือเกินนั่นน่ะมันสุดขอบฟ้าที่บอกว่านกคนเนี่ยเดินไปอยากไปเห็นตีนฟ้านั่นน่ะไปจนหัวงอก
ที่มันร้องเจ๊โกหกเจ๊โกหกนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีทำไปทำมาไปเกิดเป็นนกกะลาหัวงอกเจ๊โกหกเจ๊โกหกนั่นแหละที่มันร้องเจ๊โกหกเจ๊โกหกก็เพราะว่ามันไปไม่ถึงตีนฟ้าฉันใดก็ ที่เรามองแล้วมันเหมือนมีฟ้าครอบเราแต่ไปเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงสักทีเขาบอกว่าโลกมันกลมมันก็บินไปบินมารอบโลกมันออกมันไปมันก็ดีใจนะมันบินไป ทีนี้มันก็บินกลับมาที่เก่าเขาบอกว่าตั้งเข็มทิศดีๆแล้วมันก็บินมาที่เก่าพอมันบินวนโลกน่ะรอบโลกน่ะเขาว่าอุปมาอย่างนั้นโลกมันกลมมันออกนอกจักรวาลไม่ได้นั่นเห็นไหมถ้ามันออกนอกโลกไปมันก็ไปอีกมิติหนึ่ง อะไรเหมือนอย่างแหลมฟลอริดาที่มันออกไปมันก็ดูดไปดูดจมน้ำหายไปเขาบอกว่าเครื่องบินก็กองอยู่นั่นน่ะนอยมเนาะมันไปแล้วแอตแลนติกอะไรเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่ามันก็จมอยู่นั่นน่ะจน พลังไม่กล้าไปทดลองไม่กล้าไปทดสอบเพราะเหมือนมันดูดจักรวาลมันดูดจมหายไปอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่ามนุษย์เนี่ยทดลองได้หมดอะไรตาอะไรแต่มนุษย์เนี่ยทดลองจับมันก็ยังสงสัยอยู่วิญญาณเนี่ยผีมันมีจริงไหมอะไรต่ออะไรก็เอาพอเวลาตายก็เอากระจกครอบไว้กระจกแตกเห็นไหมกระจกแตกได้เห็นไหมพอเวลาจะออกไปทำให้กระจกแตกได้เออแต่ความจริงอ่ะ จิตเนี่ยมันทะลุบ้านทะลุช่องทะลุภูเขาไปก็ได้นั่นน่ะจิตมันละเอียดกว่านั้นอีกนะที่บอกว่าวัตถุโปร่งแสงนั่นน่ะแต่จิตเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าใครที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อฝาสุกว่านั่นน่ะนะมันจรไม่หยุดนะ ถ้านั่นเนี่ยถ้าใครทำหยุดได้เรื่อยๆคนก็เข้าถึงเข้าถึงมรรคผลนั่นน่ะเข้าถึงมรรคผลเข้าถึงกุศลสมาธิสมาธิทำให้หยุดสมาธิแล้วก็ยังมีฌานอีกเนี่ยก็ยังมีเห็นไหมอรูปฌานนั่นน่ะอรูปฌานสี่ นั่นน่ะเข้าฌานออกฌานเนี่ยถึงบอกว่าใครทำได้เนี่ยก็เข้าถึงความฉลาดเข้าถึงความไม่ลังเลสงสัยนั่นเองไม่วกวนนั่นน่ะเห็นไหมเข้าถึงที่บอกว่าเห็นรูปนามเกิดดับเห็นจิตเรา แต่ที่บอกว่าสงบมากๆมันจะไปเห็นเห็นมาบางคนบอกว่าจิตของตัวพอสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นบางคนก็อะไรอ่ะหูได้ยินไกลนั่นน่ะ หูได้ยินไกลจมูกได้ยินได้กลิ่น
นั่นเห็นไหมสัมผัสนั่นที่บอกว่าคิวหาวิญญาณนั่นกายวิญญาณนี่มโนวิญญาณทีนี้ก็วิญญาณรับรู้ได้หมดสัมผัสเดินก็สัมผัสที่บอกว่าเดินก็รู้เดิน เดินไปก็ดับไปก้าวไปก็เกิดเหยียบถึงดินก็ดับไปอย่างนี้ยังไม่หลับไม่นอนพรุ่งนี้ก็ไปทำงานไม่ได้นั่นเห็นไหมนี่มีความสุขเหลือเกินถ้าหมดสตังก็ทุกข์อยู่ข้างหน้านั่นตอนนี้มันกำลังเกิดมัวเมาเกิด เกิดสนุกสนานไพเราะเพราะพิงของเขานั่นแหละแต่ถ้าเกิดเงินหายเมาแล้วเงินหายหรือว่าหมดนั่นแหละเลี้ยงกันหมดนั่นแหละพรุ่งนี้เกิดวันนี้เกิดพรุ่งนี้ดับหรือว่าทุกข์วุ่นวายนี่ทุกข์เกิดดับทุกข์จรมา ทุกจรมาสุขจรไปนั่นแหละมีจรมีเกิดมีดับเนี่ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าตัวไหนรู้นั่นแหละที่บอกว่าจิตเราระลึกรู้นั่นแหละรู้จนรู้ใจตนเองนั่นแหละกลับมารู้ใจตัวเองรู้ใจตัวเอง ถ้าใครทำได้ก็เป็นบุญของเห็นไหมหลวงพ่อป๋าสุขเห็นไหมแต่ก่อนนี้ก็เป็นคนทำไร่ทำนากันนั่นแหละเห็นไหมท้องไร่ท้องนามาเชื่อหลวงพ่อสนองนั่นแหละมาปฏิบัติเห็นไหมปฏิบัติครั้งแรกพอ นั่งไปนั่งไปหมาเราล่ามหมาก็บาปเนาะหมามันก็มาปรากฏให้ดูท่านว่านะแต่ก็ท่านรู้เร็วเนาะก็บุญของท่านเห็นมานั่นน่ะท่านรู้เร็วเนาะท่านปฏิบัติท่านรู้เห็นแล้วท่านก็เข้าใจทีนี้ก็ บวชไปบวชไปพออยู่ไปนานเข้าต้องอยู่ให้มันเบื่อก่อนเบื่อข้างนอกก่อนเบื่อไม่อยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ทางโลกแล้วล่ะแล้วค่อยไปเข้าห้องเข้าห้องปฏิบัติมันจะได้ไม่กังวลพระบวชแล้ว ไม่ให้กลับบ้านไปสี่ห้าปีน่ะเห็นมามันจะได้ลืมบ้านเดินทุดงก็เก่งของพ่อป่าสุขเดินทุกปีป่าขาแข้งก็ดีเข่ารกเข้าป่านั่นน่ะชำนาญมาคราวหลังไอ้ร่างกายเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปติดได้ เชื้อไวรัสมั่งอะไรตาอะไรไวรัสบีอะไรพวกนี้นี่แหละโยมจึงว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิพพาลโลตัสสมิงปฏิทาโหติปานิรันตีติสาธุก่อนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดี หลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสังสนองก็ดี พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลาย
พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีนั่นน่ะมันเป็นตบะก็ดีขอนอบน้อม ในกายประนามวจีประนามมโนประนามในกายวาจาใจที่ชาวพุทธได้ ปฏิบัติธรรมขอให้ได้มรรคได้ผลนั่นแหละพวกที่อดนอนนี่ขอให้ได้ไวๆเนาะนั่นแหละจะได้ลำบากชาติเดียวนั่นแหละพวกกดนอนพวกอะไรอ่ะที่บอกว่าพวกกระหายธรรมกระหายธรรม พวกที่รู้ทำเห็นทำคอยได้ไวๆนั่นน่ะอายุเรามันไม่นานเนาะมันก็เหมือนดอกไม้นี่แหละใช่ไหมพอมันไปเด็ดมาแล้วมันก็อยู่ไม่ถึงเจ็ดวันอากาศร้อนๆถ้าอยู่ทางอังกฤษมันอยู่ได้นานหน่อยเป็นอาทิตย์มันก็ยังไม่โรยนะ ดอกไม้นั่นอากาศมันเย็นอากาศเมืองไทยมันร้อนมันอยู่ไม่ได้นานชีวิตที่บอกว่าทำไมจึงเอาดอกไม้มาบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ก็เพราะว่าดอกไม้ มันนี่แหละมันเป็นธรรมะ มันอยู่ไม่นานมันก็ต้องจากไปใหม่ๆสีแสงมันดีนะสวยสดแต่มันนานๆนะมันก็จากไปนั่นแหละเหมือนใจเราถ้าได้ธรรมะเราก็ไม่ต้องมาอีกมาเกิดเหมือนดอกไม้นั่นแหละอายุดอกไม้มันไม่นานอายุเรา มันก็ไม่นานท่านว่าอย่างนั้นเห็นไหมแต่เห็นไหมนาทีหรือว่าวันหนึ่งของเทวดาร้อยปีของเราแต่เราอยู่ไม่ถึงร้อยปีมนุษย์นะเห็นไหมนั่นจึงบอกว่าคนเราก็นึกว่าเราอยู่ได้นานนั่นแต่ไม่ถึงวัน นั่นน่ะเห็นไหมไม่ถึงวันเราก็แย่แล้วถ้าถึงวันเห็นไหมกระดูกนั่นน่ะเส้นมันก็ไม่สามัคคีกันละนั่นน่ะมันจะจากเราก็ต้องยามันไว้ต้องอุดมันไว้ต้องล้างมันไว้นั่นน่ะตึงล้างไว้นั่นน่ะลองนึกดู นี่แหละถึงว่าขนหนังเล็บฟันเทศาโลมานั่นน่ะท่านบอกว่าภาวนามันไม่ยากแต่ไปทำก็แล้วทำไมมันลอยไปกับลอยมาอยู่กับลมเรานี่เองนั่นน่ะทำไมเป็นแดนแสนชาติทำไมมันไม่เข้า ไม่ยอมเข้ากระแสใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีต้นไม่มีปลายลมหายใจนั่นน่ะธรรมะก็เหมือนกันนะถ้าเขาอนุเคราะห์ถ้าอนุเคราะห์เราก็มาเขาไม่ยอมอนุเคราะห์เราก็ทำไปเถอะนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าทำไมมัน มันเนิ่นนานเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นครูบาอาจารย์เห็นไหมสลบสไลนั่นเดินจงกรมกันเดินภาวนากันนั่นอ๋อเห็นไหมต้องคานไปห้องน้ำนั่นก็ต้องทน
ใครก็ช่วยตัวท่านไม่ได้นั่นเห็นว่าท่านป่วยนั่นเห็นนะป่วยก็ต้องสู้สู้ไม่ไหวแล้วตายแน่เราการเข้าห้องน้ำนี่เราจะเอาหรือเปล่าปัสสาวะเป็นเลือดนั่นนะหลวงพ่อสนองเห็นว่าการก็ต้องเอานั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าจะกว่าจะได้พระมกราบนั่นแหละกว่าจะได้มาเป็นพระเห็นไหมท่านบอกว่าสร้างพระเนี่ยมันสร้างยากสร้างหลวงพ่อโตนี่สร้างง่ายกว่านั่นแหละจะสร้างกี่องค์ก็ได้แต่สร้างแบบหลวงพ่อสนอง สร้างยากเหลือเกินสร้างหลวงพ่อสังวานขึ้นมาเห็นไหมต้องเดินจงกรมต้องถูกเขาดูถูกแกนสารพัดนั่นแหละกว่าจะได้เห็นไหมจึงบอกว่าโอ้โหเมื่อท่านสบายเห็นนั่นสบายเห็นนั่นนั่งรถโอ้ยใจหลวงตา เดินไปตลอดนะหลวงพ่อพวงอยู่ตั้งนครพนมลุงอยู่แถวพนมลุงจะให้หลวงตาจะให้แกเดินตลอดชีวิตเดี๋ยวแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ครบแล้วคนยากคนจนนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็เจ็ดแปดสิบแล้ว คนก็คงหารถมาให้ท่านนั่งตอนหนุ่มๆลำบากถ้าล้มทับตายเห็นไหมอดๆยากๆก็ไม่มีใครสนใจลาภสการะบางองค์มันไม่ใช่เนืองนองทุกองค์เนาะนั่นน่ะกว่าจะรู้เห็นไหมกว่าจะเข้าใจนี่แหละ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลำบากเห็นไหมถ้ามานึกดูว่ากว่าจะมาเป็นปึกเป็นแผ่นเนาะนั่นน่ะลูกๆเหมือนมาชุบมือเปิบใช่ไหมพวกเรานี่มันเหมือนมานอนอยู่ไม่ได้นั่นน่ะต้องตายใจไม่ได้ นั่นน่ะความชรามันมาเผาเราอยู่ทุกวันนะนั่นน่ะความสติสตังถ้ามันไม่ให้เราพูดเราก็พูดไม่ได้นะต่อไปใช่ไหมถ้าเรา ถ้าเขาไม่ให้พูดก็เพราะว่าความชรานั่นน่ะหลวงปู่เกื้อนบอกว่า ต่อไปเราไม่คุยแล้วนะคุยมาเยอะแล้วนั่นน่ะความชรามันเข้ามาท่านก็ไม่อยากไม่คุยแล้วตอนหลังนี่มันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะความชรามันมาเยือนเรา มันมาเยือนทุกคนเนี่ยประมาทไม่ได้ใช่ไหม นั่นน่ะพุทโธธัมโมสังโฆมันไม่อยากอยู่กับเราถ้าเราล้มไปซะแล้วเนี่ยเห็นไหมเทปในสมองเราในนั่นน่ะเห็นไหมมันเส้นสายมันไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็ล้วนหมดเลยจากจำได้มันก็จำไม่ได้ นะที่หลวงตาบอกมันหลงลืมหมดแล้วมันลืมหมดแล้วมันว่างได้หน้าลืมหลังท่านพูด คล้ายๆว่ามันไม่อยากจะจำแล้วนั่นเห็นมาความชราของท่านท่านก็บอกพอจิตใจของท่านยิ่งใจมันบริสุทธิ์นะนั่นแหละ จิตมันบริสุทธิ์มันไม่อยากจะจำนั่นเอง
ใช่ไหมคุณโยมน่ะที่ท่านบอกว่าสะดุดหน่อยมันดับเลยครูบาอาจารย์นั่นน่ะเพราะว่าธรรมะมันไม่ซ้ำกันน่ะธรรมะหลวงปู่ใช่ไหมคุณโยมธรรมะหลวงปู่มันห้ามมากอกแก๊กเนาะเดี๋ยวมันไปเรื่องอื่นเลยนั่นน่ะอัศจรรย์เหลือเกิน หลวงพ่อบอกว่ามันไม่ค่อยมาบ่อยๆหรอกนะมันไม่ซ้ำหลวงพ่อตักวานบอกโอ้ยไม่อัดไปลบทิ้งซะนี่อะไรต่ออะไรบางคนมาบอกมันไม่มาบ่อยๆนั่นน่ะมันเป็นธรรมะออกมาจากใจนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมความเกิดดับ ที่จิตบริสุทธิ์เนี่ยนั่นน่ะธาตุบริสุทธิ์เนี่ยนะท่านบอกว่าหลวงพ่อก็นองบอกว่าคิดเป็นเพลงธรรมะมันก็เป็นธรรมะออกมาเป็นเพลงธรรมะนั่นน่ะคิดธรรมะล้วนๆมันก็ออกมาล้วนๆเออเอาสิถามท่านเนาะท่านก็บอก เมื่อตอนไปอยู่เยอรมันเนี่ยท่านว่างๆท่านก็ไม่หลับอยู่แล้วนี่นะท่านก็โหเช้าขึ้นมาก็แต่งเพลงธรรมะอากาศมันเย็นอากาศร้อนไอความดันมันขึ้นพอมาอยู่เมืองไทยท่านก็ไปอยู่ที่เย็นๆเห็นไหม นั่นน่ะธาตุกันน่ะทุกขนาดเห็นไหมธาตุกันมันยังทำท่านได้นั่นน่ะไอในดีในถุงน้ำดีมันแตกแล้วก็ทีนี้อ้าวธาตุมันก็แปรปวนได้นั่นน่ะร่างกายเราก็เป็นโรงงานชนิดหนึ่งนะนั่นน่ะ เราก็บอกว่าไอ้ผีกระสือมันก็มีปอดมีไส้ไปนั่นนะที่ก็ว่านะมันไปได้ไอ้เราก็มีนะเราก็มีปอดมีไส้เหมือนกันนึกดูให้ดีนั่นนะเราลองนึกดูทางกายเราก็มีปอดมีไส้มีตับมีไตนั่นนะ มีเลือดมีสารพัดในร่างกายของมันน่ะเป็นโรงงานชนิดหนึ่งนั่นน่ะดับไม่ได้หยุดไม่ได้นั่นน่ะวันนี้ฉันจะหยุดโรงงานฉันแล้วล่ะหยุดตรงไหนอ่ะหยุดไม่ได้สักอย่างหยุดมันก็จะแย่เลยเห็นไหมเหมือน แป๊บมันตันใช่ไหมโยมลองนึกดูนี่แหละท่านบอกว่าดูในกายเราดูร่างกายเรานี่แหละดูให้มันเป็นธรรมะให้ได้นั่นน่ะดูให้มันเป็นกุศลขึ้นมาให้ได้นั่นน่ะมันเป็นกุศลที่ ดูข้างในนั่นน่ะบางคนเห็นมากท่านก็มาเล่านั่นน่ะเพ่งนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาหยุดอยู่ข้างในมาดูข้างในด้วยนั่นน่ะแพ่งแต่ข้างนอกจิตมันก็ลอยออกสิบางคนก็กลัวเพราะนานๆปีติมันดับนั่นน่ะ ปีติมันดับเข้ามันก็วนเลยทีนี้บางคนบอกว่าฌานก็ไปเข้าไม่ได้สมาธิก็เข้าไม่ได้ฉันก็นอนอย่างเดียวทำบุญแล้วก็นอนไม่จับอะไรไม่ถูกอะมันก็ลอยเลยนั่นน่ะเห็นมา ทีนี้นี่แหละครูบาอาจารย์บอก
เอ้าทำไมเดินจงกรมเยอะๆเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนั่นน่ะเพียรเยอะๆนั่นน่ะเดินจงกรมของเรานั่นน่ะรูปนามเกิดดับมันจะได้เห็นนั่นน่ะที่ท่านบอกว่า เกิดดับในใจเรามันจะได้เกิดขึ้นนั่นน่ะมันจะได้เห็นตัวนางเอกพระเอกมันอยู่ในใจเรามันไม่ต้องไปเห็นคนอื่นใช่ไหมนางเอกพระเอกนางอิจฉามันก็อยู่ในใจเรานี่แหละเจตสิกเจตนาเนี่ยมันจะได้เห็นตัวเจตสิกตัวอิจฉาตัวริษยา ในใจเรานั่นน่ะตัวโกรธตัวหลงเนี่ยท่านบอกหลงไปเห็นไหมครูบาอาจารย์ทุกองเอาอะไรไปนั่นน่ะเอาตัวรู้ไปไม่ได้เอาพุทโธไปเลยพอตายใช่ไหมพุทโธดับแล้ว ดวงรู้นั่นน่ะจิตที่รู้จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นน่ะตัวนี้น่ะตัวไปตัวที่ยังอยู่ก็เอาละลบกันลบเอาพุทโธมามันง่ายดีไงพุทโธไปนั่นน่ะลบกับลมลบกับความคิดของเรานั่นเองไปลบกับคนอื่นไม่ได้อะลบกับคนอื่น ทำไมท่านจึงไม่เหมือนเราทำไมเราจึงทำไมไม่ทำอย่างเรานะเราก็ไปเหมือนลูกๆทำไมไม่ทำตามแม่ตามพ่อใช่ไหมก็เราก็ไปห่วงลูกอยู่นั่นน่ะห่วงกังวลนั่นน่ะห่วงศาสนาห่วงประเทศชาตินั่นน่ะไปสารพัดเลย ทีนี้โอ้เขาไม่ให้ห่วงใจเรามาห่วงเจตสิกเนี่ยที่ว่านึกคิดอันนี้เองให้มันเป็นสัมมาให้ได้นั่นน่ะมันก็เป็นวิชชาสมาธิขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่เชื่อใครเลยโอ้โหสัมมาสติเนี่ยสัมมาสมาธิใช่ไหมมันก็ไม่เชื่อใครสินะ มันก็ถ้าไปหลงก็แล้วเนี่ยมามันก็นึกว่าตัวเราเก่งแล้วอะไรแล้วนั่นน่ะต้องบอกว่าอยู่ไปวันวันหนึ่งหากินไปวันวันหนึ่งนะอยู่กับคนหนังเล็บฟันไปวันวันหนึ่งนะเออยายเชื่อนั่นน่ะถูกละยายอยู่กับความไม่เที่ยง ของตัวเรานั่นน่ะห่วงใครก็ไม่ได้แล้วนี่แหละท่านบอกนั่นน่ะถูกก็ยายเอ้ยนั่นน่ะกินข้าวคอยตายเนี่ยที่ระโมะนั่งสมาธิคอยตายนอนคอยตายแล้วเราเอาอะไรอ่ะใช่ไหมที่เอาไว้เอาไว้น่ะเห็นไหม นั่นน่ะเรายังแข็งแรงอยู่ญาติโยมต้องรวยต้องขยันนั่นน่ะต้องประหยัดต้องรู้จักอดทนนั่นน่ะรวยสุรุ่ยสุร่ายไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมใช่ไหมทำบุญก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมงคลบอกทำบุญก็ไม่ได้ทีนี้ก็ ทำบุญมันก็ยิ่งหมดไปใหญ่อีกนะจะทำบุญมันงงเว้ยเหมือนไก่เหมือนที่ว่าไก่กระแตเวียนหรือว่างงทำอะไรไม่ถูกนั่นสติเห็นไหมวนมันก็เหมือนที่เรียกว่าเป็นลมบ้าหมูนั่นวนงงเดินวนอยู่นั่นนะได้ไหมโยม ถ้าลองนึกตัวถ้าเราไม่จับ
จิตจับใจเราไปจับคนอื่นนั่นน่ะไปห่วงคนอื่นนั่นน่ะท่านบอกว่าต้องห่วงตัวเราด้วยเนาะห่วงตัวเราเห็นจิตเห็นใจเรานั่นน่ะมันไปเห็นผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นยังนู้นยังนี้ตัวเองไม่เห็นนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะ จึงว่าที่ครูบาอาจารย์พูดแล้วเขาก็เอาไปพูดกันเหมือนกันชี้คนอื่นน่ะแต่มันเข้าตัวเข้าตัวเราต้องสามนิ้วนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เนี่ยกรรมกลับมามันไอ้สามนิ้วนี่มันชี้มาหาเราน่ะทุก ทุกอยู่กับตัวไม่รู้นั่นน่ะไปเห็นคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นน่ะไปจับผิดคนอื่นก็ไม่ได้นั่นน่ะท่านบอกว่าจะจับตัวเรานั่นน่ะมันไวต้องจับตัวจับผิดตัวเราดีกว่าไปจับคนอื่นไม่ได้นะเรื่องของภาวนากุศลเห็นไหม นั่นน่ะบอกว่ามันง่ายถ้าเราไปเอามาหมดเลยนั่นน่ะอภิธรรมก็ดีอะไรต่ออะไรอภิธรรมมันมีต้องอะไรร้อยกี่ดวงจะลืมแล้วนะเห็นไหมอภิธรรมนั่นน่ะใช่ไหม84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยเอามาหมดมันก็ไม่สำเร็จเนี่ยเห็นไหม มันก็ไม่ยอมสำเร็จก็เพราะว่าอภิธรรมเนี่ยเหมือนว่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็พูดเอาไว้ว่ากุศลจิตอกุศลจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กับจิตของเราทีนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องไปนึกมันมากไงไปตามรู้มันเยอะ ข้างนอกใช่ไหมเหมือนว่านแหไปทั่วนั่นน่ะใช่ไหมตู้มาดูใจเรามาดูเจตสิกของเรานี่น่ะเจตนาของเรานั่นน่ะเจตนาลมนั่นน่ะรูปอะไรอ่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลม นั่นน่ะกายไหวใจเฉยอะไรเป็นตาเห็นรูปรู้เป็นนามอยู่นั่นน่ะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสนั่นน่ะอาจารย์ตุจินคุยให้เราฟังนั่นก็หนุ่มๆนั่นน่ะอาตมาก็เอ๊ะฟังเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมนิ่งยอมหยุดใช่ไหมนั่นน่ะเดินจงกรมยังเดินไม่เป็นน่ะ มันไม่ได้ไปเดินทุกคืนไงที่ไหนได้ได้แต่ฟังพอไปเดินแล้วเดินไม่ถูกไม่รู้มันเดินจังหวะอะไรใช่ไหมมันเดินเร็วหรือเดินช้าก็เดินไปเดินมามันก็ไม่ยอมพอมาเจอครูบาอาจารย์ท่านเดินช้าเดินช้ามันได้เร็ว นั่นน่ะเห็นไหมเดินเร็วเดินเร็วมันได้ช้านั่นน่ะเมื่อว่าอยู่ในป่ามันต้องเดินเร็วเพราะว่ายุงมันเยอะอ้าวยุงเยอะเห็นไหมตัวสารพัดมันจะมากัดก็ต้องอาศัยเดินเร็วเดินเร็วจิตมันสั่ง สั่งเหมือนยังก็วิ่งก็ต้องทำตามมันน่ะทำตามมันทำไปทำมาโอ้ไอ้จิตดวงนี้เองที่มันคอยสั่งเรานั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เราอยู่ในเมืองเดินช้าหลวงพ่อสังวานนั้นได้เดินช้าเพราะว่าท่านป่วยไงเดินช้าเดินไปมันจะเดินถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้ป่วยก็ป่วย
อดทนนั่นน่ะเห็นไหมไปจะเป็นอัมพฤกษ์นะทำไปทำมาโอ้ยของนี้สติดีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรก็ว่ากันวันแรกไม่ค่อยมีใครใส่หรอกนึกว่าสติไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้เฮ้สติไม่ดีทำไมแกรู้จัก สำรวมเนี่ยบางคนพรุ่งนี้ใส่ละน่ะเห็นนะไปทำมาก็ได้ข้าวนั่นน่ะอ่างท้องมันธาตุมันเย็นอ่างท้องใส่ความอบอุ่นไออุ่นของข้าวนั่นเองนั่นน่ะทนเนาะเห็นไหมและเดินจงกรมเป็นยา เดินจงกรมออกกำลังกายทุกวันกลายเป็นหายโรคของท่านได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจากที่ผมจะขาวหมดแล้วเอากลับดำมาอีกนะท่านบอกนั่นน่ะแข็งแรงมาอีกเพราะว่าเดินอาศัยเดินอาศัยอดทน นั่นน่ะใบธรรมมาเห็นไหมไปนั่งตำสระน้ำบ่อน้ำก็ฟันขึ้นมาเลยใช่ไหมโอ้อันนี้มันไม่ใช่ทางมันของฤาษีเนาะนั่งแล้วมองน้ำจนจะเป็นไฟขึ้นมามันเป็นพวกฌานฤาษีท่านก็ พยายามน้อมเข้ามาในดูตัวแล้ว ดูใจท่านเห็นไหมท่านรู้ได้เนี่ยท่านมีบุญนั่นน่ะท่านก็ไม่ผิดทางใช่ไหมนั่นน่ะพอท่านได้ท่านก็เอาวันนี้แหละท่านบอกว่าได้ครั้งแรกมันได้โสดาก็เอามาสอนใจตัวเองนั่นน่ะ สอนญาติโยมมั่งสอนแม่ชีมั่งสังวานสังวานเอาอะไรมาพูดแค่โสดาท่านนั่นหลวงพ่อทองเรียนอภิธรรมเรียนมหาปริญญาสามก็ยังพูดไม่ได้อย่างสังวานเห็นไหมสังวานต้องรู้เพราะว่าสังวานไม่ได้เรียนหนังสือทำไมสังวาน พูดเราฟังไม่ออกนั่นน่ะก็มนะใหญ่เลยมนะธรรมเห็นไหมนี่แหละครูบาอาจารย์ที่ไม่มีทิฏฐิใช่ไหมลูกติดทำได้เราก็ทำมั่งตินะนั่นน่ะท่านทำถ้าจนพอใจแล้วนอนดูอาจารย์เข้าสมาธิเห็นไหมท่านมีญาณด้วย ยานความรู้ท่านก็ดูเฉียดไปก็เฉียดมาไม่ใช่เฉียดวันสองวันปีสองปีนานเนาะกว่าจะได้เห็นมานั่นน่ะพอตอนหลังแกได้ตอนไหนไม่รู้เห็นมาไปสามารถมึงพ่อทองจะตายแล้ว ไปขอขมาแล้วไปขอขมาแล้วนั่นน่ะจะได้ไม่มีกรรมมีเวรเพราะว่าเคยบางอดไม่ได้หรอกพระหนุ่มๆอดติอดเตียนกันไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่นน่ะอะไรก็ฟังดูแล้วนะคนนั้นสำเร็จแน่ ไม่นะสำเร็จแน่ยายคนนี้ต้องได้แน่ทำไมมาศึกกลับบ้านหลวงพ่อสนองก็มาเล่าให้ฟังว่ามันยังไม่ได้ มันยังไม่ได้ก็ครูบาอาจารย์ก็รู้ไงหลวงพ่อสนองก็รู้ว่า ท่านก็ไม่เคยชมใครไงพอชมแล้วมัน
มันยังไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่นิมิตนั่นน่ะแค่สมาธิของเขายังไม่หลุดพ้นไงหลวงพ่อสนองท่านก็รู้ทีนะบางองค์นี่ก็มานึกว่าสำเร็จแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ย มาไล่บาลีกับท่านนั่นน่ะมาไล่ธรรมะกับท่านก็มีท่านเล่านั่นน่ะท่านก็บอกโอ้โหเห็นไหมเขานึกว่าเขาได้แล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟัง ทีนี้ก็นั่นน่ะตอนหลังหลวงพ่อทองเนี่ยท่านทำจนได้ นอนยังนอนแบบคัดสมาธิเลยทำความเพียรจริงๆหลวงปู่เห็นไหมหลวงพ่อใจท่านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อชัยตายซะแล้วเห็นไหมใครก็ขยันไม่เท่ากับหลวงพ่อชัยนะน้ำครึ่งคอนนะแข้งก็ยังเดินจงกรมวัดทุ่ง นั่นน่ะขยันเดินเหลือเกินนั่นน่ะเห็นนะหลวงพ่อซุ่มตายแล้วใครเนสันชิกแข่งกับแม่ชีแล้วนั่นน่ะเราก็สังขารก็สร้างเห็นว่าหลวงพ่อสังวานต้องดูงานมีกิจนิมนต์เยอะนะหลวงปู่ เห็นไหมจะมาเนสันชิกอีกก็ไม่ไหวนั่นน่ะต้องพักผ่อนบ้างแล้วใครจะมาขยันแล้วก็หลวงพ่อตุ้มแล้วนั่นน่ะที่จะนำพระจีให้เนสันชิกกันก่อนในวัดตุ้งมีแม่ชียังก็เป็นร้อยๆเห็นไหมนั่นน่ะ ท่านดีใจนะมาวัดสังฆทานก็ดีใจเออต่อไปนะพระทีจะไปโกหกเขาไม่ได้หรอกลานธรรมเนี่ยเขาหูตาดีนะต่อไปนั่นน่ะโอ้เราเสียดายเราจะตายซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหม เราอยู่ไม่นานแล้วเสียดายไม่ได้มาคอยสอนนั่นน่ะเห็นนะโยมมานี่จดจ้องเลยคอยปีติแค่เห็นหลวงพ่อสังวานเห็นมาอนุภาพท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นน่ะมาทีไรดีใจนั่นน่ะ ญาติโยมดีใจชาวลานธรรมก็เพราะว่าความดีของท่านนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเรานี่เนาะก็นี่แหละเราไม่ดูถูกตัวเราเองท่านบอกว่ามานะธรรมน่ะยกย่องมัน อย่าไปดูถูกมันมากบางอย่างยกก็ต้องยกมันบางอย่างก็ต้องตีมันด่ามันใช่ไหมมันจะชู้ชั้นมากไปแล้วนะจิตใจมันจะเหลิงไปแล้วเบรกมันมั่งนั่นนะท่านบอกพอได้แล้วมันก็ไปเรียบๆของเขานั่นนะใช่ไหม พระอริยเจ้าพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า ความดีเนี่ยเห็นไหมมันอัศจรรย์นั่นน่ะ นั่นน่ะจึงบอกว่าเหมือนอย่างกับ สัตว์เสือในป่าเนี่ยเอามันมาขังกรงมันไม่ล่าเริงเหมือนมัน
อยู่ในป่าละมันเคยเดินของมันเคยเที่ยวของมันนั่นแหละเหมือนพระธุดงค์แต่ทำไมหนุ่มๆจึงชอบไปตามป่าตามดงนั่นแหละมันรื่นเริงใจมันนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อของสมัยพุทธกาลนั่นนะแม่โยมนั่นนะเหมือนพระอรหันต์เอามาไว้อยู่ในห้องอยู่ที่เดียวท่านก็ไม่อยากอยู่เพราะท่านรู้ละนั่นนะเพราะท่านรู้ท่านไปโปรดสัตว์นั่นนะไปโปรดสัตว์ใช่ไหมไปโปรดสัตว์ใช่ไหมไปตอนญาติโยม คนไหนรับได้ก็ดีใจทำต่อไปนะอย่าให้มันถอยหลังกลับใช่ไหมอย่าให้มันอยู่กับที่นั่นนะเจาะกามาวจรนั่นเนี้ยให้มันได้ก่อนนั่นนะกามาวจรกุศลจิตเนี้ยให้มันได้ก่อนไม่ใช่ว่าพักมันอยู่อย่างนั้นนะ มันก็ไม่ได้เห็นนะเราต้องไปเห็นเจาะจิตมันนั่นนะที่บอกว่าไปเห็นใจของเรากิเลสมันหมดยังไงนั่นนะไม่ใช่ไปขากทะเลใช่ไหมนั่นมันทะเลนอก นั่นนะเขาเข้าใจพูดนะบอกว่าทัญญาธรรมศักดิ์ แต่ก่อนนี่ท่านก็ชอบมาบรรยายนี่กิเลสมันยังเป็นยังไงไม่ใช่ไปขากเสลดใช่ไหม แม่นอย่างนั้นน่ะคุณโยมว่าบุญทิพย์ใจทิพย์เนี่ยมันมีจริงๆนั่นน่ะไอ้ต้นไม้ต้นไม้ เราไม่ไปกินมันบางอย่างใช่ไหมมันกินได้เช่นอ้อยเนี่ยอ้อยมันหวานเราไม่เคยกินอ้อยมันก็ไม่รู้ว่ามันหวานอยู่ตรงไหนนั่นน่ะไอ้มะพร้าวเนี่ยว่ามันหวานนะมันก็ยังไม่หวานอ้าวต้องมาเคี่ยวมันอีกมาเคี่ยวให้มันงวดให้น้ำมันงวดมันกลายเป็นความหวานขึ้นมาได้ ไอ้น้ำตาลนะน้ำตาลมะพร้าวยอดมะพร้าวไม่ใช่ลูกมะพร้าวมาเคี่ยวเนาะน้ำมะพร้าวนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันนี่เนี่ยฉันใดก็จิตใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่เคี่ยวไม่ดูมันไม่ดูใจมันไปนั่นแหละแบบที่ว่าจิตเวท จิตเวทมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเลยนั่นน่ะมันไม่หยุดมันจอนไม่หยุดนั่นน่ะมันสัญจรไม่หยุดนั่นน่ะบางคนเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าที่บอกว่าลมกำเริบธาตุกำเริบนั่นน่ะเห็นไหมอินทรีย์ชวัญญัตตินั่นน่ะใช่ไหม จิตตาวตาบุคคลานบัญญัตินั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าธาตุกำเริบลมกำเริบนั่นน่ะมันก็ไปเกี่ยวกับจิตนั่นเองเจตสิกตัวเนี้ยที่ว่ามันกำเริบไม่หยุดใช่ไหมมันด่าไม่หยุดมันพูดไม่หยุดมันคิดไม่หยุดนั่นน่ะ ในตัวมันไม่มีใครด่าเราหรอกแต่เราด่าเห็นไหมด่าทั้งวันทั้งคืนพั่มไปทั้งวันทั้งคืนนั่นเรียกว่านั่นแหละธาตุกำเริบนั่นแหละมันไม่หายนั่นแหละกรรมไงธรรมดามาก็ยกให้มันเป็นกรรมสมมุติว่ามันเป็นกรรมเพราะมันเป็นก่อเป็นกรรม นั่นแหละมันไปกรรมเอาไว้มันไปกอบเอามา
นั่นแหละเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นนะยอมลองนึกดูว่ามันไม่มีอะไรหรอกนั่นนะนั่นแต่บอกว่าทีแรกอ่ะมันเป็นกรรมทีนี้มันไปกอบมาเยอะมันก็เป็นภูเขาลาวกาน่ะเรื่องของจิตใจก็เหมือนกัน มันไม่มีอะไรอ่ะมันเหมือนว่าพุทโธมีแค่นั้นอ่ะมันมีพุทโธแค่นั้นแต่ทีนี้มันที่มันใหญ่โตนั่นมันก็จิตมันปรุงแต่งทั้งวันไม่หยุดนั่นมันก็เหมือนว่าโอ้โหสาวเดือนสาวดาวลงมาอยู่ใกล้ตัวเขาเลยสนุกสนาน คิดไปแล้วมันเป็นใหญ่โตนั่นน่ะสร้างบ้านแปลงเรือนอะไรต่ออะไรคิดเป็นพระเอกก็เป็นคิดเป็นผู้ร้ายก็เป็นนั่นน่ะคิดไปลักขโมยมันก็ไปอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะมันจรไปจรไปจรมาเพราะฉะนั้นน่ะที่เอามาฝึกเนี่ย เอามาภาวนาจนได้รู้ธรรมนี่แหละไอ้ตัวนางเอกพระเอกมันก็หยุดแสดงนะหยุดนึกหยุดคิดนะสว่างใช่ไหมท่านบอกว่าปิดตาสองข้างนั่นนะปิดปากตะบังนั่งสบายอะไรตาอะไรนั่นนะหูตาจมูก นั่นน่ะลิ้นกายใจนั่นน่ะโพธิละใบลานเปล่ามาแล้วโพธิละใบลานเปล่าไปแล้วคนที่ไม่ได้เรียนมากทำไมพุทธเจ้าว่าลูกเรามาแล้วทำไมลูกเราไปแล้วลูกเราจะจากเราไปแล้วไปเที่ยวป่าเที่ยวดงแต่ โพธิละเรียนทำไมมันไม่ยอมสำเร็จนั่นเห็นไหมเอาละจะไปหาใครมาตักเตือนเราได้เนาะมาเป็นอาจารย์เราก็ไม่มีใครพอมันอายุมากเท่ากันต้องเอาสามเณรองค์นี้เขาว่าเก่ง สำเร็จอรหันต์สมัยพุทธเจ้าต้องเอาองค์นี้นะมาเป็นอาจารย์เราเนนว่าไงเราก็จะเชื่อนะเราไม่มีที่พึ่งนะเห็นมาทำไปทำมา อย่ามาให้เข้ากับผมสอนเลยเดี๋ยวมันจะบาปผมก็ยังเป็นเนนแต่มัน ผมไม่มีที่พึ่งแล้ว ไปหาใครใครก็ไม่สอนเพราะอายุมันเยอะแล้ว นั่นเนอะทำไปทำมาไม่มีที่พึ่งแล้วเอาสามเณรนี่แหละเป็นครูใช่ไหม ไปทำมาสามเณรให้ลงน้ำก็ต้องลง ให้ขึ้นมาก็ต้องขึ้นนั่นน่ะพระองค์นี้นะกลัวคงจะเข้าใจละคงจะหมดพยศละก็มันจะท่วมจมูกอยู่แล้วให้ลงไปครึ่งตัวก็เอาให้ขึ้นมาก็ต้องมา แสดงว่า แกเชื่อเราละเนี่ยบอกว่าจะสอนได้แล้วบอกแนะได้แล้วบอกว่าไอ้เปรียบเสมือนไอ้ถูตาจมูกเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ตัวเงินตัวทองนี่แหละมันมี
มันเจาะรูไว้มันจะต้องเจาะปอกป้องมันเยอะ ไม่งั้นมันจะหนีไม่ได้ มันมีรูมันมีช่องอยู่ช่องเดียวก็ไม่ได้ เพราะใครจะมาจับมันได้มันต้องมีรูไปเยอะ หนีทางนู้นหนีทางนี้ ทีนี้ก็อุดมันอุดรูรั่วมันนั่นน่ะอุดก็เหมือนให้มันมีอยู่สองช่องนั่นน่ะจมูกนั่นน่ะหายใจเข้าหายใจออกสองช่องนี่น่ะไปธรรมะโพธิละรู้เลยว่าเห็นไหม ดูใจดูอารมณ์กลับมาดูอารมณ์กลับมาดูความว่าง นั่นน่ะไม่มีตัวตน นั่นน่ะก็รู้ธรรมเลยนั่นน่ะคนที่บำเพ็ญมาเยอะนั่นน่ะ นั่นน่ะเหมือนพวกหลวงพ่อสนองอะ กรรมฐานมันเห็นจริงๆนะหลวงพ่อมันเห็นยังไงอะสมาธิเนี่ยมันเห็นยังไงผมบอกท่านไม่ได้หรอก ท่านก็ไปต้องนั่งเอาเองบอกประเดี๋ยวท่านไม่เชื่อไงปัญญาเยอะ รู้ว่าหลวงพ่อสนองนี่เป็นคนมีบุญมีบารมี ท่านก็เข้าใจพูดอย่างนี้แหละตายแล้วสิไปหาใครใครก็บอกไม่ได้ต้องทำเอาเองแล้วมันจะทำยังไงอ่ะอยากเร็วก็ต้องไปเข้าห้องสิเข้าห้องภาวนานั่นน่ะมันจะได้ไปเห็นบางอ้อสักทีนั่นน่ะเห็นไหม ทำต้องสามปีนั่นน่ะโอ้โหพระองค์นี้อดข้าวได้7 วันชาวบ้านก็ฮือฮาแล้วสมัยก่อนเห็นไหมเอออยู่ๆก็อดข้าวเรื่อยยังนุ่มนั่นน่ะจิตใจมันเป็นสมาธิแล้วอดข้าวได้ แค่7 วันก็คนก็ดีใจนั่นน่ะพอตอนหลังเห็นมะพอท่านได้ทรงๆเป็นเดือนนั่นน่ะท่านก็อยู่ได้นั่นน่ะเห็นมะมันเป็นญาติกับปิติซะแล้วมันเป็นญาติกับสมาธิเขาแล้วนั่นน่ะมันไม่นึกอยากกินข้าวนั่นน่ะเห็นมะ อนุอากาศนั่นน่ะรู้จักทำเป็นนะเห็นมาเขาบอกว่าฤาษีทำไมอยู่ทำนอนทำหิมะได้นั่งทำหิมะได้นุ่งกางเกงในตัวเดียวเห็นมาผ้าเตี่ยวนั่นน่ะโบราณเห็นมาไปนั่งนอนอยู่ได้ทำไมมันไม่ ทำไมมันไม่หนาวนั่นน่ะก็เพราะว่าเขาเป็นญาติกับความอบอุ่นได้ความร้อนได้เขาเป็นญาติกับความเย็นได้นั่นน่ะเขาเข้าไปในบ้านของความร้อนได้นะธาตุนี่แหละเห็นไหม เขาทำของเขาได้เขาจึงอยู่ได้นั่นน่ะคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาปฏิบัตินี่แหละเราก็มาหามาค้นหาเนี่ยมากันทำไมล่ะนั่นน่ะมาภาวนาเราไม่ได้มาหาหวยใช่ไหมเราไม่ได้มาหาความรักอะไรนั่นน่ะเรามาหาความพ้นทุกข์ของเรานั่นน่ะใช่ไหมเอามันอยู่บ้านมันก็ทำได้ มันก็มันยังไม่แก่กล้านะนั่นน่ะท่านบอกว่าธาตุ
ธาตุแต่บริสุทธิ์เนี่ยมันมาเจอกันเยอะๆเนี่ยนั่นน่ะธาตุบัญญัตินั่นน่ะจะได้บัญญัติออกมาในสิ่งที่ดีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนั่นน่ะธาตุกระทบนั่นน่ะธาตุกุศลใจกุศลมันเกิดอะทีนี้เอาคนนู้นบ่นคนนั้นว่าคนนั้นเมา คนนี้พูดนั่งให้มันไปสวรรค์นิพพานเนอนั่นน่ะนั่งแล้วก็จะไปก็ว่าคนนู้นคนนี้เนอนะมันก็ปวดเสียดสีไม่ได้นั่นน่ะบางคนบอกฉันต้องบุยบ้านเงียบๆไม่อยากพูดคุยกับใครนั่นน่ะพอเขาได้ของเขาแล้ว นั่นน่ะนานเนี่ยป่านนี้บวชแล้วมั้งโยมคนน่ะเขามาทำความเพียรทำจนได้นั่นน่ะนี่ไอ้ชาวบ้านเนี่ยทำไมเขาไม่สูงสิงกับพวกเราเลยมันแปลกมันผิดแปลกไปแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะยิ่งพูดมันก็ยิ่งฟุ้ง ยิ่งพูดมันก็ยิ่งนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่มีสิ้นสุดนั่นน่ะคงแต่งไม่มีสิ้นสุดนั่นน่ะข่าวมันไม่หมดดูมันแล้วเอ้ามันก็ผัดเปลี่ยนหน้ากันมาชกใช่ไหมเปลี่ยนหน้ากันมาทุกนั่นน่ะเหมือนในโทรทัศน์นั่นน่ะ ข่าวบ้านเมืองข่าวชาวบ้านข่าวต่างประเทศถ้าเขาส่งมาเยอะๆโอ้ยมันนั่นแหละร้อยหกสิบกว่าประเทศอะไรนั่นน่ะที่รู้จักกันนะเอามาให้หมดปวดหัวตายเลยใช่ไหมนั่นน่ะข่าวขืนใจกันมั่งอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมาเบียดเบียนกัน นั่นน่ะสารพัดอะโยมมันไม่ใช่มีแต่เมืองไทยอะเห็นมาก็เพราะจิตดวงเดียวกันความคิดมันก็คล้ายๆกันอกุศลมันก็คล้ายๆกันรักใคร่นั่นน่ะเกลียดจังมันก็คล้ายกันนั่นน่ะเพราะมันต้นกำเนิดของคนนั่นน่ะ ต้นกำเนิดของวิญญาณนั่นน่ะวิญญาณต้องมาฝึกใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าวิญญาณนังอนิจจังรูปังอนัตตานั่นน่ะรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจานั่นน่ะต้องมาดูมันอีกนั่นน่ะเห็นว่ามันท่องได้แล้วมันก็ยังไม่เที่ยงกับเราอีกนะ ต้องมาดูใจเราอีกเนี่ยนะดูกุศลนะกุศลอีกใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้หมอเอ๊ะทำไมจึงเจ้าชู้กันเหลือเกินนั่นน่ะก็ว่านะตระกูลนี้ทำไมมันไม่มีเมียคนเดียวมันเจ้าชู้กันเหลือเกินนั่นน่ะ เราก็บอกเออมันเป็นกรรมนั่นคนเราวิบากกรรมใช่ไหมบางคนนั่นแหละมากชู้ไหลเมียสารพัดทีนี้ก็นี่แหละท่านบอกว่ามันไม่มักน้อยมันไม่สันโดษนั่นแหละกูก็จะโดดไปเรื่อยใช่ไหมนั่นแหละ ถ้าเราไม่อยู่ในวงจรของกุศลนะมันก็จะไปอกุศลไปเรื่อยนั่นน่ะใช่ไหมเจตสิทธิ์ที่มันเอามาแก้ตัวไงท่านบอกนี่แหละชาติที่เราได้สติเรามาแก้ตัวถ้าเราได้ชาตินี้เราก็มีความสุขใจนั่นน่ะ
ได้มากุญยมก็เช่นนั้นน่ะถึงบอกว่าบางคนบอกว่าไปแก้ไปตอบปัญหาธรรมบางคนก็มาคุยให้ฟังบางคนก็บอกแต่เดินทางแล้วก็ไม่ต้องไปแล้ว ปฏิบูชาเราไม่มีดอกไม้ธูปเทียนเพราะเราไม่ได้อยู่ห้องพระแล้วเราจะตายเนี่ยเห็นไหมบางคนมันไม่ได้เกียมนะเราก็เอาใจนี่แหละบูชาทุกวันเลยถ้าเราเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเรามีโอกาสใช่ไหม เราไม่มีที่ตั้งเนี่ยสมมุติอ่ะเราไม่มีที่ตั้งแล้วเราจะอยากจะมาเอาดอกไม้มาเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องหรอกมือสิบนิ้วนี่นะบูชาท่านบอกปฏิบูชาทีนี้ก็มาถาม นั่นเนี่ยเราไปเดินทางไปต่างจังหวัด เราจะไปที่ไหนเราจะเอาดอกไม้มาบูชายังไงอะไรไอ้ยังไปถามเลยแบบเนี้ยนั่นน่ะเขาบอกว่าเราก็เอาอย่างนี้ นั่นน่ะเห็นมาหลวงพ่อพระพุทธองค์ก็บอกจะบูชาเราสักกี่เล่มเกียนก็ไม่เท่ากับปฏิบัติบูชา นั่นน่ะบูชาตามการเนี่ยถ้ามีการเวลานั่นน่ะท่านบอกเราก็ไม่เห็นไหมเราจะตายแล้วเราไม่มีโอกาสแล้วยกมือขึ้นก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมที่บอกว่าพราหมณ์คนนั้นน่ะยกมือขึ้นก็ไม่ไหวแล้วอยากจะไหว้พุทธเจ้าก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาใจนอบน้อม โอ้ยพุทธเจ้ามาสว่างสวยนั่นน่ะนี่ทีนี้ก็พามก็จะตายแล้วไอ้พ่อหรือก็โอ้ย ถ้ารักษาลูกชายก็กลัวจะหมดมีเงินถ้าสมัยนี้ก็เหมือนเป็นร้อยร้อยล้านกลัวเงินจะหมด เห็นไหมไอความที่ประหยัดนะกรรมเนาะทำบุญนี่ไม่ค่อยกลัวหรอกทำบุญสุนทานไม่ค่อยกลัวแต่ประหยัดบางคนเห็นไหมกินอยู่ประหยัด แต่ทำบุญไม่ประหยัดก็ดีประหยัดแต่พราหมณ์คนนี้เห็นไหมลูกจะตายก็กลัวจะสิ้นเปลืองนั่นน่ะคุณโยมไปทำมาทำยังไงทำยังไงที่จะได้ลูกเราจะตายแล้วแม่พ่อเราเนาะเห็นไหม พระพุทธองค์รู้เห็นไหมขนาดประหยัดขนาดนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยต้นบัญญัติที่พุทธเจ้าขี้เหนียวซะจนนั่นน่ะที่บอกว่าทำอาหารทำอยากจะกินขนมก็กินไม่ได้จนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนป่วย สามีเป็นอะไรตั้งแต่ตีเป็นอะไรถึงจะเป็นอย่างนี้ทำไมตัวร้อนทำไมปวดหัวตัวร้อนเป็นทุกข์นะกลัวคนใช้จะได้กินนะกินเหนียวขนาดนั้นรวยนะรวยอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อีกนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีใครสอนไม่ได้
เพราะว่าเศรษฐีนี่เป็นคนมีตังค์แล้วก็ใครไปสอนไม่ถูกเดี๋ยวก็โดนไล่ออกจากบ้านอีกอะไรต่ออะไรว่าไงก็ต้องว่ากันเนาะนั่นน่ะเห็นมาทุกข์ขนาดนั้นภรรยารู้ก็ไปรักถามเนี่ยโอ้อยากจะกินขนมนะ อยากจะกินขนมเบื้องขนมอะไรขนมกัจฉาอะไรนั่น ใช่ป่ะก็อย่างนี้เราไปทำอยู่บนปราสาทกันแล้วกันไม่ให้ใครเห็นไปกินกันทำมันสองคนนั่นแหละไปทำบนนู้นแหละเอาอย่างนั้นก็เอาไปทำกันพระโมคคัลลานท่านรู้นี่นะ แต่ตีนี้ถ้าไม่มาโปรดก็ไปนรกอย่างเดียวละหวงประหยัดซะจนไม่อยากทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมทำบุญไม่ได้เนี่ยบุญเก่ามันส่งมาปัญญามันไม่ส่งนั่นน่ะปัญญาเห็นไหมปัญญาพระอรหันต์มันไม่มาปัญญาโสดามันไม่ยอมมานั่นน่ะ นี่ก็มาบินทบาทเลยทำขึ้นมาแล้วก็ลอยมาเลยจุดหน้าต่างนั่นน่ะเออดูสิมาจนปัดอยู่บนสูงแล้วก็ยังมาอีกไม่มอง ไม่มองนั่นน่ะไม่มองก็ไม่ไปทำไงก็ไม่ไป เอาแหมเอาไทยสักแผ่นหนึ่งก็แล้วกันยกออกมามันติดกันหมดดึงเท่าไหร่มันก็ไม่ออกหนมเห็นไหมตายแล้วสิดึงกันไม่ออกมันติดมาหมดน่ะมันจะมาหาพระให้หมดทำไปทำมาโอ้โหท่านนี่ ท่านนี่มีบุญเนาะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยก็เราถามดินะท่านมาจากไหนอะไรตาอะไรคุยกันนะนี่ก็เออนี่แหละเห็นความอัศจรรย์มันติดเข้ามาหมดอ้าวไอ้ที่นู่นก็ยังมีขึ้นมาอีกก็เลยเออทำทานแล้ว มันกับในหม้อในชามก็ยังมีขึ้นมาอีกนั่นเห็นไหมความดีใจก็เลยศรัทธาก็เลยคุยกันรู้เรื่องแหละตอนนี้เออยิ่งให้ยิ่งมีนั่นเห็นไหมอ้าวท่านอยู่กันที่ไหนเนี่ยท่านมาอย่างเงี้ยมาบิณฑบาตอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยใส่บาตรอะไรตาอะไรเห็นไหม ไปทำมาโอ้ยนู่นน่ะพระท่านคอยฉันอยู่ชายป่านู่นแหละไปสิไปด้วยกันก็ได้นั่นน่ะจะได้ไปทำบุญอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่โปรดเศรษฐีก็ไม่ได้โสดาสินะไม่ได้บุญสินะเห็นไหมนี่น่ะก็เลยเป็นประเพณี สร้างทานบารมีเห็นไหมผักกำมือเดียวก็เป็นบุญนั่นน่ะข้าวสามตาลปีหรือว่าครึ่งก้อนบาทอะไรก็ว่าไปเอาละเราก็ไม่ค่อยได้เจอพระเนาะทำไปอ๋อกักตกกลางคืนตายซะแล้วนั่นน่ะไปได้วิมานทองเห็นไหม ไปอยู่บนวิมานทองแหมไปเที่ยวพระโมคคัลลาไปเที่ยวไปชมวิมานอยากจะยกย่องคนนี้แล้วมาเป็นครูใช่ไหมว่าแกไปทำอะไรมาทำไมวิมานแกสวยงามเหลือเกินนั่นนะฉันอย่าให้ฉันพูดเลยอาย
ฉันทำบุญครั้งเดียวใส่บาตรตกกลางคืนเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่พระมานุเคราะห์เห็นมานี่เนี่ยเหมือนในไอ้หนองกระดานนั่นน่ะ51ปีไม่มีใครจัดบวชกันเลยนั่นเห็นมาว่าไปยกย่องเทพเทวาก็ดีใจนะชาวบ้านก็ดีใจกันถ้าเราไม่ไปก็อยู่อย่างนั้นนะนั่นน่ะเห็นมามันก็กันดานกันอยู่อย่างนั้นไอ้หนองกระดานนั่นน่ะ นั่นน่ะวัดศรีเจริญธรรมทีแรกแล้วเรียกกันในเวลุวันนั่นน่ะเวลุวันมันไปชื่อกองกันเยอะนั่นน่ะก็เลยเอาหนังกระดานก็แล้วกันหนองกระดานศรีเจริญธรรมเจริญธรรมเนี่ยเป็นคำที่หลวงพ่อสังวานให้สร้อยไว้วัดสังฆทานเจริญธรรมนั่นนะให้เจริญธรรมกันไว้ใช่ไหมวัดทุ่งสามัคคีธรรมนั่นนะช่วยกันทำนั่นนะช่วยกันได้กุศลใช่ไหมคุณโยมเป็นอย่างนั้นนะให้สร้อยไว้ธรรมมีมณีวนารามนั่นนะเจริญธรรมนั่นนะมันมีมณีเยอะนั่นนะมันอยู่ตามเขาไงนั่นนะมันมีแก้วมณีนั่นนะหลวงพ่อสนองก็ตั้งชื่อกันไว้สมัยโบราณใช่ไหมคุณโยมเขาสารพัดดีมันดีสารพัดนั่นนะใช่ไหมเขาก็เรียกกันมานมนานนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแค่ชื่อก็ดีนั่นนะเห็นไหมวัดสังฆทานชื่อวัดให้ทานเนี่ยนั่นนะเออทำไมมันชื่ออย่างนั้นชื่อวัดมณีอะไรมณีอะไรสาลีโขสาลีโขสมัยก่อนโบราณเรียกสาลีโขตอนหลังเรียกวัดสังฆทานมันคงจะทำบุญให้ทานกันอยู่เรื่อยก็เลยเรียกวัดสังฆทานวัดสังฆทานมีชื่อเดียวใช่ไหมในเมืองไทยมันก็มีชื่อวัดสังฆทานนั่นน่ะใช่ไหมวัดสมาธิวัดสติมันไม่มีอ่ะใช่ไหมมีวัดธรรมสติวัดธรรมสติเขาจะหล่อพระไปกันวันที่18กุมภาพันธ์นั่นน่ะนั่นเขาก็นิมนต์เราไปด้วยนะหลวงพ่อต้องเหมาะหลวงพ่อต้องพงศักดิ์ก็อยากให้พวกเราไปกันโอ้มันมากงกันหมดเนาะนั่นนะบอกว่าหลวงพ่อศิลาก็อยากให้เราไปพ่อผาสุกก็อยากให้เราไปชาวบ้านก็ดีใจเราเคยไปก็รักทุกวัดเนาะนั่นนะมันมากงกันหมดไงก็จะลืมปฐุมวดีของเราเหมือนกันเนาะปฐุมศรีมงคลใช่ป่ะปฐุมวดีนั่นน่ะเมืองกาญจน์ก็ดีนะเราก็ได้ทำที่ภาวนาที่พักเอาไว้เพื่อ
เพื่อญาติโยมนะลบไปนั่นนะลบไปฝึกนะจิตใจว่ามีทุกแก่งเงินมาทองผาภูมิอะไรต่ออะไรมันก็ไกลนั่นนะแต่ความตาตามันไม่ไกลนะถ้ากุศลทำกุศลนี่มันไม่ไกลแต่ถ้าไปเที่ยวนี่มันไกลแล้วก็ นครพนมมันไกลเหลือเกินสกลมันไกลเหลือเกินแต่ถ้าไปไหว้พระมันไม่บ่นนะพออายุมากเข้ามันขี้เกียจไปไปอินเดียนี่ถ้าไปไหว้พระมันไม่บ่นถ้าไปเฉยๆไม่อยากไปไปทำไมอินเดียใช่ไหมไปทำไมเยอรมันถ้าไป ไหว้พระสวดมนต์ไปเยี่ยมโยมชาวต่างชาติภาวนาเขาก็ดีใจนั่นเห็นไหมกราบในใจได้ไหมกราบพ่อแม่มันเด็กๆมันพูดนะมันฉลาดนะสิบกว่าขวบแสดงออกมันไม่อยากแสดงเห็นนะ นั่นแหละมันก็มาบวชกับแม่เขาเรายังนึกนะเห็นไหมความฉลาดของเด็กๆนั่นแหละกิเลสมันอายมันเป็นอย่างนั้นนะทำความดีมันอายนั่นแหละไปเต้นไปรำเงินมันไม่อายสนุกของมันเห็นไหมไปแสดงออกไหว้พระ ไหว้แม่มันไม่ค่าเห็นไหมต้องขยันขยอให้รู้จักไหว้พ่อไหว้แม่วะนั่นน่ะเห็นไหมไหว้พระอรหันต์ของพวกเรานั่นน่ะพ่อแม่นี่ไม่มีอะไรมาเปรียบปานแล้วนั่นน่ะเรารักโยมเท่าไหร่ เราก็ไม่เหมือนแม่เรารักเรานั่นน่ะเห็นไหมมันเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ผู้ให้ข้าวให้น้ำเนี่ยเห็นไหมมันนึกไปเราไม่ได้กินเราก็จะตายนั่นน่ะเห็นไหมให้ข้าวให้น้ำเราเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะแล้วญาติโยมเห็นไหมเขาอากาศเย็นเหลือเกินเขาตื่นขึ้นมา อินเดียนะโอ้โหเราก็นอนสินะนอนพุทโธนึกถึงญาติโยมทำกับข้าวตีสี่ตีห้าหนาวยังกับโอ้โหไฟแลบเลยไหมอากาศมันเย็นไม่อยากดุกดิกเลยนั่นน่ะนั่นน่ะถึงบอกว่าโยมเนี่ย โยมเหมือนว่าพ่อโยมแม่นั่นเห็นมานี่แหละโยมลองนึกดูให้ดีว่าเขามีบุญคุณเราร้อยชาติแสนชาติเห็นมาเราลืมไม่ได้หรอกนั่นน่ะอย่าจะมาด่าโยมเนี่ยจะมาโกรธโยมเนี่ยเราต้องนึกถึง คุณข้าวน้ำที่เราเดินอยู่ได้เนี่ยเห็นไหมไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมข้าวน้ำเนี่ยกินเข้าไปมันบาปทุกคำคืนเห็นไหมมันบาปทุกคำคืนเลยโอ้โหนั่นน่ะเขาให้อ่อนน้อมเข้าหากันเนาะ นั่นน่ะข้าวน้ำเนี่ยเห็นไหมแค่ข้าวน้ำเนี่ยดูถูกไม่ได้เลยมันตัวใหญ่เลยนะมันยาใหญ่ยังไม่โยมนั่นน่ะแล้วโยมบางคนเนี่ยให้มาสามสี่สิบปีเนี่ยนะเราเนรคุณเนี่ยเห็นไหมเนรคุณพ่อแม่ผู้ให้ข้าวให้น้ำนึกดูโยม มันละเอียดเหลือเกินนะนั่นนะคนที่มัน
ฆ่าพ่อฆ่าแม่ดูถูกญาติโยมเนี่ยเห็นมามันนั่นนะถึงบอกว่าหมาฮะไอ้หมาไอ้กระดีไอ้ลูกหมูก็ดีไอ้แพะก็ดีนะมันจะกินนมมันคุกเข่าเข้าไปคุกเข่าเข้าไปหาแม่มัน มันเหมือนทำความเคารพนั่นเห็นไหมท่านเปรียบความเหมือนจิตของคนมันละเอียดเนาะจิตของพระอริยเจ้าท่านดูไอ้ธรรมชาตินั่นแล้วก็มาเทศให้ฟังว่าไอ้แพะไอ้แกะเนี่ยเห็นไหมมันเคารพพ่อแม่ นั่นน่ะมันรักพ่อแม่นั่นน่ะตอนมันเด็กๆมันไม่รู้นั่นน่ะเหมือนบุญกุศลนั่นน่ะรักพ่อรักแม่พ่อแม่ก็ห่วงนั่นน่ะไอ้ลูกเด็กๆมันก็รักห่างพ่อแม่ไม่ได้เห็นไหมกว่ามันจะโตกว่ามันจะวิ่งเก่งบางทีมันยังวิ่งไม่ชนะเสือนะมันตัวเล็ก เสือก็ไปกินอีกสัตว์ก็ไปกินอีกความมันจะโตได้เห็นไหมเหมือนเรานี่แหละกิเลสมันกินเราทุกภพทุกชาติมันไม่ยอมไปสวรรค์นิพพานกิเลสมันจ้องกินเรานั่นน่ะใช่ไหมทุกมันจ้องกินเรามึงทนได้ก็ทนไหวก็ทนไป ทนไม่ได้มันก็ตายอยู่กับโลกนี่เองนั่นน่ะตั้งการไว้หาใหม่จรไปนั่นน่ะจรคุศลก็เป็นบุญไปอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นน่ะดึงบอกว่าไอ้พรามคนเนี้ยที่บอกว่าจะตายนั่นน่ะใช่ไหมโยมที่บอกว่าพอตายพอพุทธองค์มาเห็นนะปีติเห็นพระพุทธองค์ผ่องใสนั่นน่ะสว่างสวยนะก็เลยคุณนารีเนี่ยพรามคนเนี้ยก็ปีติก็ไปละหลุดไปละวิญญาณ ไปเป็นเทพอะทีนี้ก็พอลูกตายแล้วก็มาร้องไห้ไงร้องไห้อยู่ใจป่านะแหมลูกเราตายซะแล้วไม่ได้รักษาเลยนั่นแหละแม่ที่เราอยู่เห็นมาพ่อแม่ขี้เหนียวเหลือเกิน พอตายแล้วจะมาร้องไห้ทีนี้ก็ดีนะลูกก็เลยโปรดพ่อไปเป็นเทวดาแล้วก็มาร้องไห้มั้งไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันร้องไห้ทำไมก็คุยกันถามกันแล้วโยมอ่ะลุงอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ ร้องไห้คิดถึงลูกนั่นน่ะนั่นก็บอกแล้วเจ้าล่ะร้องไห้ทำไมอ่ะอยากจะได้พระอาทิตย์พระจันทร์นั่นน่ะเอามาทำเป็นวงล้อรถเฮ้ยมึงอย่าบ้าไงมันอยู่บนข้างบนสูงนะจะมาเอามาได้ยังไงอ่ะอ้าวแล้วโยมอ่ะแล้วลุงล่ะลุงร้องไห้ทำไมอ่ะ อ้าวลูกมันตายแล้วมันก็คิดถึงไงเฮ้ยมันไม่มาแล้วนั่นแหละลูกไม่มาแล้วอ้าวใครใครตะใครบ้าด้วยกัน เออนั่นแหละเหมือนต่างคนต่างบ้าเลยนะเออเลยหยุดร้องไห้นะได้คิดนะตอนหลังก็เลยเห็นมาใจเขาก็เลยรู้ธรรมขึ้นมา นั่นน่ะลูกเห็นมาไปฟังพระพุทธองค์เทศมั่งอะไรมั่งก็เลย
บรรลุธรรมเห็นนะนี่แหละไม่งั้นไม่ได้ลูกใจมาแกล้งร้องไห้ก็มาโปรดพ่อนั่นนะไม่ได้ทำบุญนะใช่ไหมโยมมาจะมีเงินหรือเปล่าใช่ไหมนึกว่ามีเงินหรือเปล่าแต่กลับมาตัวเปล่ากลับไปก็ตัวเปล่าอีกก็แย่เลย ทีนี้ก็ไม่รู้เราจะไปเกิดที่ไหนใช่ไหมกองกุศลก็ภาวนาก็ไม่ได้ภาวนานะบางคนก็ไปกันใหญ่เลยศีลก็ไม่เอาพุทธังตรนังกัจฉามินั่นน่ะข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมันง่ายเนาะบุญเป็นของง่ายเป็นของเบาไง มันเบาซะจนคนไม่เชื่อนะนั่นเห็นไหมไอ้ถือศีลภาวนานี่มันยังหนักนะมันต้องมาเนสันทิก เห็นไหมต้องมาทำอีกต้องมาฝึกให้มันหายพยศอีกใช่ไหมหมาปุ๊บปั๊บไปมันเชื่องเลยมันก็ไม่เอาแกล้งคนอีกคนไม่รู้ไม่รู้เท่าเราก็วิ่งไปตามหนามไผ่นั่นเลี้ยวหนามไผ่นั่นไอ้เกี่ยวคนนี่เห็นกองไฟที่ไหนกูก็ไปทำให้มันล่นนั่นกองไฟเห็นไหมมันแกล้งได้นะมาเนี่ยเก่งนั่นแหละไอ้เรายังไม่ได้ฝึกมันก็เหมือนม้าพยศนั่นมันจะเต้นยังไงมันจะมันจะจังหวะยังไงที่มันจะโกงใช่ไหมเป็นม้าขี้โกงนั่นแหละโกงมนุษย์นั่นแหละเหมือนใจเหมือนกันมันโกงเจ้าของนอนเถอะขี้เกียจแล้วนอนเถอะเนี่ยมันชวนนอนนอนก็อายเขาสิมาวัดเจ้าจะมานอนไม่ได้คุณยายคุณตาไม่นอน นั่นน่ะเห็นมาทีนี้ปีติมันก็เกิดสิมันสงบเข้าสงบเข้ามันก็เลยไม่อยากนอนนั่นน่ะไอ้คิดมากเนี่ยมันง่วงมากใช่ไหมคิดมากกินมากนั่นน่ะเห็นมาอะไรอ่ะใช่ไหมที่หิวทำงานทั้งวันนั่นน่ะเห็นมาเครียดยิ่งเครียดยิ่งกินนั่นน่ะ นั่นน่ะยิ่งกินยิ่งนั่นน่ะมันก็ยิ่งทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ถ้าเกิดปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้ามันไม่ก็อยากกินนั่นน่ะเห็นนะหลวงพ่อก็น้องว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้เห็นไหมนั่นน่ะจะกินข้าวแล้วก็แม่วงกตวันนี้ไม่ต้องกินนะทำบุญให้แม่วงกตสามวันไม่ต้องกินแต่หมู่คณะ300กินนั่นเห็นนะเห็นไหมหลวงพ่อท่านเห็นไหมปีติอยากให้แม่วงกตได้บุญเยอะๆอะไรตาอะไรนั่นเห็นไหมนี่แหละความเตียสละของพ่อแม่จะกินอยู่แล้ว ข้าวก็อยู่ในบาตรแล้วไม่กินดีกว่าทำเป็นพุทธบูชาเห็นมากินก็ตายไม่กินก็ตายน่ะเห็นนะพอตอนสุดท้ายท่านไม่อยากกินน่ะนั่นหมอกินอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ตายดีกว่าน่ะท่านก็พูดแค่นั้นนะไม่ต้องอยู่มันแล้ว นั่นใช่ไหมโยมนี่แหละไม่ได้อะไรอาวรณ์ชีวิตใช่ไหมพระอริยเจ้าเมื่อจากไปแล้วใจมันสุขกว่านั่นแหละเหมือนชราแล้วฝันมันปวดแล้วปวดทั้งปากเนี่ยแล้วจะเราก็ไม่อยากเอาแล้วใช่ไหมมันปวดหัวเหลือเกินปวดไม่หยุดเนี่ย
เราก็บอกเออให้มันตายไปเถอะนั่นเห็นไหมมันตายดีกว่ามั้งอย่างเงี้ยมันปวดทั้งตัวนี่จะทำยังไงท่านบอกว่าโอ้โหลมหายใจมันจะหมดเนี่ยมันปวดเนี่ยเรายังไม่ถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้อีกมันปวดยังไงมันเจ็บยังไงแต่เรารู้แล้วว่ามันเจ็บไอ้เก่านี่นะ ถ้ามันเป็นเนี่ยโอ้ยถ้าตกนรกมันเป็นอย่างนี้เนาะจะตกนรกมันละเอียดไปเลยแหลกใช่ไหมปวดขยี้ละลายไปเอาฟื้นมาอีกก็ปวดอีกนั่นน่ะรูปขันเกิดขึ้นวิญญาณขันนั่นน่ะมันเป็นนามแล้วมันไม่มีรูป วิญญาณนั่นกายทิพย์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่ามันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้วิญญาณหลวงตาพูดนั่นน่ะหลวงตาเอามาพูดเนี่ยไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็ไม่เชื่ออีกใช่ไหมมันเชื่อสำหรับคนภาวนา ไม่งั้นคนเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าคนบางกับคนหนาปัญญาเขาบางแล้วพวกปฏิบัติธรรมนี่มันบางนั่นน่ะมันคมบางมันคมแข็งนั่นน่ะแต่มามันไม่แข็งมันตัดไม่ขาด นั่นน่ะปัญญาวิมุตติใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันนี่น่ะจึงบอกว่าญาติโยมพวกนี้แหละที่สร้างวัดสร้างวาผู้ใหญ่สร้างบ้านเมืองก็เพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่อดทนนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ คุณอินประมูลนั่นแหละสร้างพระนอนเบียดบังหลวงมาสร้างพระกลัวไม่ได้บุญก็ไม่บอกต้องประหารชีวิตไปนั่นน่ะเห็นมาถึงจะรู้ว่าโอ้ยคุณอินประมูลนี่อยากได้บุญเอาเงินของหลวง มันได้เบียดบังไปไหนหรอกเอามาสร้างพระนอนเนี่ยทุกวันนี้ก็คุณอินประมูลนั่นน่ะเขาก็ไปประหารชีวิตฝังไว้ใกล้ๆแถวนั้นไปเห็นทีแรกอะปีนั้นไปเห็นกระดูกขาวทั้งตัวเลยเนาะพอไปวันหลังไม่ขาวแล้วเหมือนแสดงฤทธิ์ให้ดูเห็นไหม ใจเขาดีนั่นน่ะเห็นไหมนี่นะโยมเข้มแข็งขนาดนั้นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าคันท้ายนรสิงห์พูดแล้วมันเป็นสัจจะใช่ไหมก็ใครตามหัวเรือหักก็ต้องโดนประหารชีวิตแหละเป็นบังคับท้ายนี่นะนั่นอยู่ข้างท้าย โอ้ยไม่ต้องไปประหารเนาะไอ้คลองมันคดใครก็น้ำมันก็เชี่ยวเห็นไหมมันสุดวิสัยไม่ต้องประหารเนาะไม่ได้มันเป็นสัจจะของกษัตริย์นั่นเห็นไหมมันต้องพูดยังไงเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะรักษาสัจจะ จึงเป็นกันท้ายนรสิงห์ขึ้นมานะนั่นน่ะกันท้ายนรสิงห์พูดไปเรื่อยนะมันก็ไม่ได้เรื่องไปเรื่อยใช่ไหมพูดนั่นน่ะเห็นไหมพูดไม่เป็นความจริงนี่กษัตริย์พูดไว้ไงต้องเป็นตัวอย่างไว้ต้องประหารชีวิตมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความดี นั่นน่ะเห็นไหม ไม่กลัวตายพวกนี้
นั่นแหละจึงศักดิ์สิทธิ์ของแกเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยใจของพวกเราก็เหมือนกันนะพวกนักปฏิบัติเห็นไหมนอนมั่งทำมั่งก็ยังดีกว่าใช่ไหมดีกว่าไม่ทำเลยใช่ไหมบวกลบคูณหารตอนจะแตกดับนั่นน่ะมันจะมานุเคราะห์เราได้บุญเลย ใช่ไหมบางคนก็รู้ก่อนรู้ก่อนว่าจะไปไหนเห็นไหมเหมือนแม่หลวงพ่อสนองรู้เราไปเที่ยวมาแหมวันนี้ไปเที่ยวหาบัตรหลวงมาวันนี้ฉันนึกว่าไปเข้าบัตรหลวงกับเขาแล้ว เนี่ยเห็นไหมไม่มีใครบอกแกเลยแกรู้เลย แกก็มียานรู้นะแม่คุณแม่หลวงพ่อสนองแม่แม่นนั่นน่ะก็จึงบอกว่าเห็นมาแกใจบุญกันนั่นน่ะเรียกว่าทั้งลูกผู้หญิงเนี่ยเขาจะได้เยอะเขาหลวงพ่อสนองก็ชวนง่ายทางผู้ชายนี่ก็น้อยหน่อยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเห็นไหมผู้ช่วยผู้แชร์นี่นะผู้ช่วยผู้แชร์ผู้เชิญนั่นนะมันก็เชิญแชร์ไปมันมีทางออกเยอะไอ้ผู้หญิงมันทางออกไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาก็โดนดูถูกเห็นไหมไม่มีสาระนั่นนะผู้ชายก็ นั่นน่ะมันแชร์เชิญไปนั่นน่ะแต่หลวงพ่อสนองไม่ใช่เป็นคนแชร์เชิญนั่นน่ะกตปุญโญเป็นผู้มีบุญน่ะมีปัญญามานั่นน่ะบำเพ็ญมาเห็นไหมมาเกิดตระกูลนั้นตระกูลนี้เห็นไหมทำไมครูบาอาจารย์บางองค์ทำไมต้องเกิดมาลำบากยากจนถ้าสุดตายก็เพราะว่าไม่ต้องมีสมบัติมากจะได้ไม่อะไรอาวรณ์สมบัติใช่ไหมโยมนั่นน่ะใช่ไหมมีสมบัติมากถ้าอดไม่เป็นนะใช่ไหมมันก็จมอยู่กับสมบัตินั่นน่ะ โอ้ยอะไรอาวรณ์ใช่ไหมจะตายบางคนก็ตายโอ้ยเราไม่กลัวหรอกเราถือศีลเราสวดมนต์เยอะเราภาวนาเราไม่กลัวหรอกแต่ตอนเราสาวไปกระทืบเขาซะจนแทงเลย นั่นน่ะเห็นไหมก็นึกว่าไม่กลัวทำไมทำมาจะตายก็ กลัวว่าลูกหลานจะเอาสมบัติเหมือนว่ากรรมไม่ดูแลแม่นั่นเห็นไหมบางคนนี่เนี่ยมันเวลาจะตายเหมือนสู้กันเหมือนดิ้นสู้กันตาก็ขังเห็นไหมนั่นแหละพูดได้แต่มันทำจริงมันทำไม่ได้ มันไม่เหนือกรรมมันไม่เหนือบาปใช่ไหมโยมโอ้ยเราฆ่าคนได้ทั้งเมืองนะแต่เวลาตายเราสู้ขับสู้โยมบาบาลไม่ได้สู้เจ้าหน้าที่เหมือนสู้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันแก่แล้วมันจะยกปืนก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นน่ะมันจะไปวิ่งก็ไม่ได้ละ นั่นแหละเหมือนกันโยมบาบาลนอกโยมบาบาลในใช่ไหมโยมโอ้ยเราไม่กลัวหรอกบ้านเมืองใช่ไหมเพราะเราแก่แล้วเขาก็ไล่กวดเราทันนั่นน่ะเห็นไหมจับเราไปขังคุกอะไรต่ออะไร ถ้าเราทำผิดใช่ไหมแต่ละเหมือนกันนั่นน่ะไม่ต้องไปสงสัย ตรงใส่ใจเราดีกว่าว่าทำไมมันลื่นไหลมันไม่นิ่ง
นั่นน่ะมันนิ่งก็รู้ว่ามันนิ่งดินะมันนิ่งไปกี่วันมันวิ่งไปมันนิ่งไปกี่เดือนนั่นน่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาปรุงแต่งให้เราดูนั่นน่ะเห็นไหมมันกุศลนะทีนี้มันปรุงแต่งไปทางกุศลก็บุญไปนั่นน่ะมันอกุศลมาเราก็รู้มันนั่นน่ะมัน มันปรุงมันยำให้เรานะจนนึกว่ามันเป็นของอร่อยไปเลยใช่ไหมเหมือนเนี่ยพ่อแม่ทำแกงมานั่นนะต้มยำทำแกงปรุงมาอย่างดีจิตใจเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าปรุงดีก็ดีไปนะปรุงไม่ดีนั่นแหละมันเหมือนพวกจิตเวทอะ มันก็ปรุงไปทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะนั่นน่ะธนุของเขาแต่มันไม่ยอมหายแต่ไม่ยอมนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาสมุนไพรเราไปทิ้งกันนั่นน่ะบ้าเลือดบ้าลมไงโบราณว่าเห็นมาล้มบางคนบอกว่าอายุ14ก็เป็นนะ นั่นน่ะเป็นได้เออนั่นน่ะจึงบอกว่ากรรมไม่ให้หัวเลาะกันไม่ให้ว่ากันไม่ให้สมน้ำหน้ากันนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมมันจะมาหาตัวได้นะเกียรติอะไรนะเกียรติที่เรียกว่าเกียรติความมันจะมาหาอะไรอะที่โบราณว่านั่น นั่นน่ะเห็นไหมมันจะเข้าตัวนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเป็นถ้อยร้อยฟาร์มน่ะเอาคนจีนบอกว่ามาเอาก้อนขี้หมามากินดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมเป็นถ้อยร้อยฟาร์มก็สมัยโบราณทุกข์ก็ทุกข์คนจนเอาไปเป็นฟาร์มก็ไปอีก ตายเลยอดถึงขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะเขาเปรียบความใช่ไหมมันทุกข์นั่นเองนั่นน่ะที่บอกว่าไปเป็นทาสเก่าอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเล่นการพนันจนต้องเอาลูกไปขัดดอกอะไรตาอะไร มึงไม่ได้อะไรก็มึงเอาลูกสาวลูกชายไปเป็นทาสบ้านเราก็แล้วกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละไปทำงาน กว่าจะหมดหนี้หมดสินใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็คนนั้นก็บอกว่าเออให้ฉันนอนปฏิบัติไปปฏิบัติมานะ คือบอกว่าฝันว่างูเอาแก้วมาให้บอกว่าเออถ้าไปพูดว่าพญานาคก็เออนั่นบางคนก็จะกลัวอีกเอาไม่ไม่รับอะไรเราก็บอกว่านั่นแหละ ไปคุยกับคนที่เขาไม่รู้ไม่รู้ธรรมโมธรรมะเขาก็ว่าไม่ดีไม่ดียังไงอ่ะใช่ไหมหลวงปู่มีใครมึงอ่ะที่จะมาฝันแบบเนี้ยทีนี้หลวงปู่ทวดอ่ะเห็นไหม มาเกิดแม่กระจนไปทำนาก็เอาหลวงปู่ทวดไปผูกแปรไว้นั่นแหละ แปรผ้าแล้วมั้งนะแบบนี้นะทีนี้ก็โอ้โหงูมาแผ่พังพานมองไกลๆก็เห็นงูตายระวังงูจะมากินลูกเราหรือเปล่าก็คนก็เข้าไปดูเยอะๆงูมันก็ไปนั่นน่ะหนีไปเป็นงูนั่นน่ะนี่ก็ในมือหลวงปู่ทวดก็มีแก้ว
อยู่ในกำมือนั่นนะโอ้โหท่านเศรษฐีมาเห็นเด็กคนนี้มันมีบุญนะงูแก้วมาให้อย่างนี้เราขอไว้เลยเจ้าตินนี่ติดตินเรานี่เรายกให้เลย เราขอแก้วอันนี้ก็แล้วกันโยไม่ได้เอาไว้ไม่ได้มันแก้วของท่านน่ะเห็นนะแก้วหลวงปู่ทวดนั่นงูเขาให้ไว้นั่นน่ะพวกนาคเห็นว่าคนมีบุญมาเกิดพี่ก็บอกว่าพญาตากมาเกิดก็เหมือนกันนะงู งูใช่ไหมที่มาขดอยู่ที่ตัวท่านโอ้โหนั่นน่ะเขาเห็นยังไงว่าโอ้เด็กคนนี้มันมีบุญมาเกิดอย่างนี้ก็เอาไปถวายพระเถอะไปเป็นลูกศิษย์พอโตขึ้น ไปเป็นลูกศิษย์พระเถอะจะได้ไปโตขึ้นจะได้นั่นใช่ไหมจะได้เล่าเรียนจะได้เป็นราชการเพื่อจะได้เป็นใหญ่นายโตขึ้นมานั่นนะคนโบราณไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นกษัตริย์อะไรเห็นไหมที่บอกว่าไปบิณฑบาต ไปบิณฑบาตคนจีนมาเห็นนั่นน่ะบอกโอ้สองหัวเราะพอเห็นหน้าแล้วก็หัวเราะอ้าวแปะหัวเราะทำไมล่ะบอกว่าโอ้จะได้เป็นสององค์นี่จะได้เป็นกษัตริย์เนาะจะได้เป็นกษัตริย์จะได้ต่อไปอะไรต่ออะไรฮะเป็นกษัตริย์กษัตริย์อะไร เป็นกระด้งฝัดข้าวอะไรนั่นน่ะสัตว์อะไรนั่นน่ะนั่นน่ะท่านก็หัวเราะไงว่าแปะคนนี้พูดจา พูดจาแต่อนาคตเห็นไหมคนจีนรุ่นเก่าเห็นแค่เห็นลักษณะทายออกเลยนั่นเห็นไหมนั่นยังว่า ศาสตร์พวกนี้มันก็มีจริงๆเหมือนกันเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยนะที่ท่านบอกว่ากิริยาบอกสกุลนั่นน่ะอะไรอ่ะที่บอกว่ากิริยาบอกสกุลมันจะลืมแล้วเนาะมันนานๆพูดนั่นน่ะ พูดจานั่นน่ะกิริยาบอกสกุลพูดจามีอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะวีวาจาดีกิริยามารยาทนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละอะไรอ่ะที่บอกว่ากิริยามันบอกสกุลว่า มารยาทชาติผู้ดีอะไรต่ออะไรมันก็มีในตัวเขาเห็นมาคนเราเนี่ยมานึกถึงอะบางองค์เนี่ยเห็นมาเหมือนยังกับหลวงพ่อสังวานเนี่ยเห็นมาท่านอย่าพูดกับพระผู้ใหญ่เนี่ยพระผู้น้อยก็ดีคุ้นนั่นน่ะเห็นนะ ท่านอย่าพูดดีแล้วนั่นน่ะท่านไปฟังคุยกับพวกเจ้าคุณก็เหมือนท่านก็พูดเพราะเห็นไหมคนโบราณถึงว่าเด็กๆสมัยนี้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่มันยังไม่อยากพูดนะเห็นไหมดีไม่ดีมันจะพูดมึงกูเข้าไปอีกอย่างกับโจรผู้ร้ายมาเกิดนะเห็นไหมนั่นน่ะ คนที่มีบุญไปสวรรค์นิพพานหมดนะตานั่นแหละ
แต่สัตว์นรกมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมมันพูดจากับพ่อแม่เห็นไหมแม่นี่พูดไม่รู้ฟังว่าอะไรตาอะไรมันจะเอาสตังไปค่าเล่าเรียนน่ะเห็นไหมพูดจาแบบนั้นน่ะดูสิเขาพูดกับเราเห็นไหม ทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยไม่รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยเราเป็นเจ้ากรรมเขามาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมลูกมันมาเป็นเจ้ากรรมนะแล้วเราก็รักมันนั่นน่ะกรรมมันทำให้รักกันนั่นน่ะว่าเป็นลูกของเรา เขามาเกิดเขาก็ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกบางคนเห็นมามันเป็นอย่างเนี้ยคุณโยมได้จึงบอกว่าบวชไม่ดีถือศีลไม่ดีแล้วมันในทบวงไหนมั้งอะที่มันจะดีกว่าถือศีลภาวนาโยมลองเอามาคุยเถอะแต่ไม่โยม นั่นน่ะทุกวันนี้มันทำปืนใหญ่จะมายิงกันทำรถถังจะมายิงกันนั่นน่ะเห็นมาแล้วทบวงไหนอ่ะคนถือศีลจะไปลบกับใครอ่ะใช่ไหมนั่นลบกับกิเลสตัวเองใช่ไหมโยมเออนั่นแหละพัฒนาโง่สินะฆ่ากันตีกันนั่นน่ะใช่ไหมเอ้าเราก็ยกให้อย่างนั้นเลย ใช่ไหมยกให้เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งนรกใช่ไหมมันเป็นยังไงนั่นน่ะนี่อ่ะคุณยอมลองนึกดูเรายอมลองนึกดูว่ามีกรมไหนมั้งที่จะไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะเออที่รู้เรื่องของโซดา ของตะกิตตะคามีของอนาคามีนั่นแหละมันมีแต่กรมเหล็กนะกรมเหล็กกรมหินกรมทรายนั่นแหละกรมกระดาษใช่ไหมมันไม่มีอ่ะนั่นแหละลองนึกดูไอ้กรมไหนถ้าไม่ถือศีลภาวนาแล้วมันจะไปเป็นเทวดายังไงเลยใช่ไหมโยมคุยกันนะพวกเรานะ เราไม่ว่ากันนะไม่ว่าเขาทำไมเดี๋ยวเขามายิงปากเราใช่ไหมเออเนี่ยพระปากบอลจะมาโยมคุยกันเล่นๆนะแล้วว่าโยมไม่ฉลาดโยมถือศีลไม่ฉลาดอ้าวมีใครมึงอ่ะฉลาดไปนิพพานมันดีแค่ไหนใช่ไหม ทำได้นี่มันฉลาดไปถึงนิพพานเลยนะเออเอาสินั่นน่ะกรมไหนมึงอะที่กระดูกมันเป็นพระธาตุใช่ไหมโยมนั่นน่ะเออธาตุวิเศษธาตุกายสิทธิ์ใช่ไหมแต่เขาก็ต้องยกย่องว่าเออชาติศาสนาถ้าเรานี่แหละ ชาติก็เหมือนพ่อแม่เรามหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อแม่ของแผ่นดินใช่ไหมคุ้มครองประสบนิกรที่มาเกิดน่ะเรามีพระมหากษัตริย์ที่มีบุญทุกองค์นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้เราทุบขึ้นมาแล้วก็ด่าหมดว่าหมด เมาหมดนั่นน่ะนั่นแหละเขาก็ไม่ไอคนที่ด่าก็ไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะมันมีแต่ทะบวงพานนั่นน่ะใช่ไหมมันมีกรมพานมันเป็นอย่างนั้นนะคุยกันตลอดใช่ไหมโยมพ่อแม่เนี่ยทำยังไงเนาะจะเอานิพพานมาแลก นั่นนะจะเอาภาวนายังไงนะมันจะได้สักทีนั่นนะมันก็อยู่กับลมเรานี่แหละ
นะคนนั้นพอเมาแล้วก็มาคุยให้เราฟังหลวงพ่อชอบพูดเหลือเกินไอ้นิพพานนี่มันไปยากเหลือเกินเอาแก้โสดาก็ยังดี ไอ้คนนี้พอมันเมาแล้วมันจะจำเอาไว้แล้วมันก็จะมาคุยกับเราเราก็ตามใจมันนะจะไปด่ามันก็แค่นั้นนะช่วยว่ามันก็แค่นั้นนะมันก็ไม่หายใช่ไหมพอเมาแล้วมันจะมาคุยกับพวกเราเนี่ยเห็นไหม พอเวลาเมาแล้วกล้าพูดนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละที่เรามาอดหลับอดนอนนี่แหละเพื่อจะมาแลกนิพพานนั่นน่ะมาฝึกให้เป็นชาวนิพพานให้ได้ ชาวสวรรค์ชาวนิพพานนั่นน่ะใช่ไหมเราอยากไปไหนนั่นน่ะเราอยากจะไปสวิตหรือจะไปอินเดียเราก็มุ่งไปสินะอยากไปอเมริกาเราก็มุ่งไปถ้าเราไม่มีเครื่องบินแล้วก็นั่นน่ะข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปนั่นน่ะมันก็ไป มันจะไปตอนไหนมันก็ไปได้แต่ทีนี้ถ้าเรายังไม่ตายนะทีนี้เราจะไปนิพพานแล้วก็มาฝึกอย่างนี้นะมาฝึกของเรานั่นนะได้มาคุณโยมนั่นนะจึงบอกว่าบางองค์เห็นมาปรารถนาสูง นั่นนะท่านก็ทำไปบางคนก็อยากจะลาออกแล้วไปกลัวนานเนิ่นนานนั่นนะเห็นไหมต้องใจเพชรจริงๆนั่นนะเห็นไหมการปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าก็ดีมาเป็นสาวกก็ดีก็เหมือนพวกชาวทิเบต เมื่อมองใหม่ๆอย่าไปดูถูกเขานะมันก็เหมือนเรานี่แหละเหมือนเมืองเรานี่แหละฉลาดซะจนไม่อยากไหว้พ่อไหว้แม่นั่นนะใช่ไหมนั่นนะเราก็บอกว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ยังเดินแอนไปแอนมานั่นนะใช่ไหมเป๋ไปเป๋มานั่นนะนั่นนะ เนี่ยโยมลองนึกดูคนดีเบตเนี่ยเอามันยังไงก็เอาตายแล้วก็ยังเอาเอาเชือดเนื้อเถือหนังไปให้นกมันกินก็เอาอยากได้บุญนั่นนะเห็นไหมตายแล้วก็สละเห็นไหมไม่กลัวไม่กลัวว่าไม่มีลูกตาชาติหน้าเหรอเมื่อ ชาติหน้าเราไม่มีหัวใจเราไปบริจาคให้นกแร้งมันกินหมดแล้วเราไม่มีไส้เขาไม่กลัวเห็นไหมเพราะเขาตายแล้วนั่นแหละอัศจรรย์นะโยมเนาะนั่นแหละเขาเชื่อตามโพธิสัตว์เมื่อพ่อตายแล้วก็เอาไป เอาไปไว้ชายป่านะสัตว์มันมากินแล้วก็ตักน้ำไว้ให้มันกินนิกเนี่ยมันได้กินเนื้อแล้วก็กินน้ำด้วยเอาบุญนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาเชื่อคนใดนี่คนใดก็เชื่อนะแต่เห็นไหม ยังใจไม่ถึงเท่ากับทิเบตเลยนกไอ้นั่นน่ะนกแร้งเลยมันไปอยู่นู่นเยอะมันไปอยู่ทิเบตเยอะเห็นไหมอยู่อินเดียอยู่ทิเบตงัวตายก็ไปทิ้งไว้ชายป่า
ไปย่องไปดูโหอีกคงแดงเลยเห็นไหมมันกินกันหมดหมาเหมือที่ไม่มีใครเลี้ยงมันก็ได้กินนั่นน่ะตัดกลางค่ำกลางคืนมันมากินกันนั่นน่ะโยมเขาก็เอาอยากได้บุญนั่นน่ะเห็นไหมให้ทาน เขาไม่ต้องไปยิงมันเห็นไหมนกหนูไม่อยากยิงมันนั่นน่ะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละของเรานี่มันจะกินทั้งหมดเลยเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยม ถึงบอกว่าสมัยเด็กๆอ่ะ เราจำได้สมัยเนี้ยมันไม่มีสีคงสีคงงัวสีคงมัวงัวอะไรเงี้ยเขาก็ใส่เกลือไว้ตากแห้งไว้เวลานานๆก็เอามาล้างเอามาทอดนั่นเห็นไหมสีคงควายสีคงงัวอะไรจำได้ นะเห็นไหมพออายุมากๆเราก็กลัวบาปนั่นน่ะโอ้เรามันก็ดีนะมันไม่ย่อยไอ้งัวไอ้ควายเนี่ยเนาะมันเป็นสัตว์ใหญ่เขาบอกมันพออายุมากนั่นน่ะมันก็ไม่อยากทานนะนั่นน่ะอสุภะปลา มันน่ะเห็นมั้ยได้อย่างเดียวละทีนี้เห็นมั้ยมันย่อยง่ายหน่อยเขาบอกพออายุมากเข้าสักกินไม่รู้นอนไม่รู้เห็นมั้ยกินไปอะไรมันก็ตายมันไม่ตายทีนะโยมมันป่วยนั่นน่ะเหมือนท่านอาจารย์นุชน่ะเห็นมั้ย ตอนหนุ่มๆนั้นดูแข็งแรงเห็นไหมพออายุมากเข้ามันก็เป็นได้เราก็ไม่อยากให้พากลัวท่านจะเดินไม่ได้สงสารท่านอีกนั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าโอ้ยกรรมมันจะต้องให้พาเนาะนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อบุญดำนั่นไปธรรมมาก็ต้องพานั่นน่ะ ไอ้เส้นในเอ็นนี่มันร้ายเนาะมันร้ายเนี่ยศัตรูภายในเนี่ยศัตรูคนหนังเล็บฟันใช่ไหมโยมเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันมันไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครมันไม่ต้องไปอาฆาตมาดร้ายกับใครนั่นแหละมันก็มาไอ้ฟังพืชยืดใหญ่ อะไรอ่ะจับหัวใจจับปอดจับตับอะไรเป็นหมดนะสมัยนี้เห็นไหมมันเป็นได้นั่นน่ะเห็นไหมโยมนี่แหละศัตรูสังขารตัวเองใช่ไหมศัตรูนอกศัตรูในนั่นน่ะ ศัตรูนอกก็เหมือนนะคำพูดกระทบของข้างนอกเข้ามาข้างในนะเรามีสมาธิเรามีสติเราเจริญสติจนไม่โกรธนั่นเห็นไหมไม่โกรธยังไงอ่ะเขาจะดาบมาฟันก็ไม่ขยับใช่ไหมไม่กลัว เขาจะเอาปืนมายิงก็ไม่กลัวเนี่ยพวกสมาธิดีพวกสติดีเห็นไหมพระอะไล่จะเอาปืนมายิงยังไม่กลัวเห็นไหมไม่เคยเห็นอ้าวมันยกปืนไหวมันเมามา เออว่าจะไปยิงหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลก็เดินเข้าไปไม่เคยเห็นใครมันจะ เดินเข้าไปหาปืนใช่ไหมเพราะใจท่านดีท่านก็รู้
ก็เลยเข้าไปดูว่าเออเรายังไม่ตายจึงเดินเข้าไปได้แต่ไอ้คนไม่รู้พอมันส่องมาแล้วก็กลัวแล้วเฮ้ยมึงอย่าเล่น มึงอย่ามาเล่นกับข้านะเอาปืนใช่ไหมนั่นน่ะกลัวแล้วแต่ลุงพ่อทางวานไม่กลัวเห็นไหมนั่นน่ะพอท่านรู้ เหมือนนั่นน่ะพุทธองค์ก็รู้ใช่ไหมอานนท์ไม่ต้องห้ามให้เขาเข้ามาเถอะให้ช้างเขาวิ่งเข้ามาเถอะเราไม่ตายเรายังไม่ตายหรอกนั่นน่ะเราตาย80ใช่ไหมน่ะพุทธองค์น่ะท่านรู้เลยน่ะอานนท์รักพุทธเจ้าตายแทนยอมตายแทนดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละก็เหมือนนุ่มท่านอาจารย์นั่นน่ะนุ่มๆเห็นไหมแข็งแรงทำไมท่านเป็นอย่างนั้นได้พออายุมากเก่าเห็นไหมถึงว่ากระดูกทับเส้นมั่งอะไรมั่งมันไม่ยอมหายนั่นน่ะเส้นแท้ๆเลยเส้นของเรา เส้นของเราแต่มันไม่ตามเราเนี่ยเห็นมามันไม่ตามเรามันไม่ช่วยเหลือเรามันไม่สามัคคีกับเราเนี่ยมันจะไปสามัคคีกับวิญญาณได้ยังไงอ่ะใช่ไหมก็เพราะว่าไอ้วิญญาณมันอยู่เฉยๆมันเป็นนามธรรมไอ้เจ้าเส้นนี่มันเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมโยมนั่นน่ะ มันไม่ยอมกับเราเขาละมันก็ทำเราเขาแล้วเห็นไหมมันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราก็บอกอย่าเป็นมึงอย่าเป็นมันก็ไม่ยอมใช่ไหมบางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพออายุมากเขาขาอ่อนแรงนั่นน่ะโยมทุกวันนี้เป็นโรคอ่อนแรง เป็นโรคขาขาดกันเยอะใช่ไหมเหมือนอย่างกับเป็นกี่แสนที่ในโทรทัศน์เขาพูดนะก็เพราะว่าหมอไม่ยอมต่อน้ำมันนั่นน่ะขาแหลกแล้วตัดเถอะขาหักแล้วตัดเถอะนั่นน่ะทีนี้ก็คนขาขาดกันเยอะเลยนั่นน่ะแหลกก็ต่อได้อีกเห็นไหม นั่นแหละก็เพราะเขาไม่เชื่อแหละมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมนกยังจริงจริงนกยังเป็นพยานเลยใช่ป่ะอาตมาในวัดสังฆทานมันไม่มีหรอกมีคนขาดีเยอะคนขาขาดไม่ค่อยมาจะมาอยู่บ้านเยอะนะภาวนามั่งขายลอตเตอรี่มั่งอะไรไป แล้วแต่ทำงานนั่นเห็นไหมแต่ขาต้องใส่ขาเทียมนะเออเพิ่งจะมานะนกตัวนี้เนาะแปลกมันมาเยี่ยมป่าในเมืองนั่นนะ นี่แหละคุณยอมลองลองนึกดูให้ดีการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากเห็นเร็วๆเราก็ไปแอบอยู่นู่นคนโพทางนู้นใช่ไหมไฟมันคนเดียวไม่ต้องเปิดไฟเดี๋ยวแล้วมันก็จะมาเร็วเลยมันมาเร็วเห็นแบบหลวงปู่ฟันว่านะเรา หลวงปู่มั่นว่าองค์นี้ไม่กลัวอะไรเอาเลยไปอยู่ถ้ำนั้นนั่นน่ะพอตกเย็นขึ้นมามองไปมองมาไอ้รอยเสือเยอะเลยเฮ้เราจะอยู่ได้หรือเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มนั่นน่ะเอา เรากลัวเราก็ยังเป็นนายอยู่นั่นน่ะไม่เป็นพระ
เอาตายเป็นตายที่นะตายเป็นตายหลวงปู่ฟันได้กรรมฐานเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะเรากลัวตายนั่นน่ะมันก็เลยชะลอลงมันไม่ยอมใช่ไหมโยมเพราะเรากลัวตายซะก่อนมันจะตายนั่นน่ะ ก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนาะภาวนาเนี่ยนั่นแหละบางคนก็นึกอย่างนั้นถ้าเราไม่กลัวตายเอาตายเป็นตายตายเป็นตายสละเป็นสละตายมันเร็วนะนั่นน่ะมันเร็วจริงๆนั่นน่ะมันไม่กลัวตายพอเราไปกลัวตายซะแล้วไม่เอากลัวนั่นน่ะ อ้าวมันก็เลยผัดวันประกันพุ่งใช่ไหมโยมนั่นน่ะผัดวันประกันพุ่งอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้สำเร็จพรุ่งนี้เราจะได้ของดีแต่เราไม่ทำอ่ะใช่ไหมเราไม่ยอมสีนั่นน่ะหลวงพ่อชาบอกมันหยุดสีไฟมันก็ไม่ลุกกันสินะถ้าสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยไม้ไผ่ ไฟมันลุกได้มันเกิดความร้อนนั่นน่ะคนโบราณมานะอดทนน่ะตีชุดก็เอาเหล็กก็หินนั่นแหละมาตีให้มันเป็นลูกไฟไปใส่สำลีไปใส่นุ่นสำลีมันยังไม่ค่อยลุกนะสู้นุ่นไม่ได้เห็นไหมนุ่น นุ่นต้องให้มันเป็นดำๆไปยุ่งกับมันก็ไม่ได้เห็นไหมคนโบราณตีเก่งแล้วเด็กๆยังตีมันก็อย่าลุกเลยไฟมันไม่เกิดประกายไฟนั่นน่ะคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตีได้เห็นไหมมันก็เลยใจมันก็เลยร้อนนั่นน่ะมันเร็วนั่นน่ะ มันเร็วซะจนร้อนมันเร็วซะจนรีบมันรีบซะจนมันนั่นน่ะมันเร็วกว่าวัตถุนั่นน่ะใช่ไหมรถว่าเร็วใจมันเร็วกว่านั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมจึงบอกว่ามันไม่นิ่งไงใจมันไม่ยอมนิ่งนั่นน่ะ ยอมมีปัญหาอะไรก็มาคุยมึงจะย่องมาถามมึงก็ได้เออเอานั่นน่ะเห็นไหมมันให้อาตมาคุยคนเดียวเนาะนั่นน่ะแม่อาตมาก็พูดไปคนเดียวนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมทุดงก็ทุดงรถน่ะมันก็ไม่สนุกนั่นน่ะ เหมือนยังกะเรียนปริญญาก็สอนอนน่ะที่ตอนเด็กๆก็ไม่เรียนใช่ไหมพอไม่ยอมเรียนพอโตเป็นหนุ่มอยากจะเรียนขอพ่อแม่เรียนนี่ก็เหมือนยังกะมันไม่ได้เดินป่ามันได้แต่นั่งรถมันก็ไม่เห็นความทุกข์นั่นน่ะคอมันไม่แห้งนะเอือมันไม่ออก นั่นน่ะสะพายบาตรแบกกดสะพายบาตรโอ้ยมันจะตายเนาะนั่นน่ะเห็นมาสิบสองกิโลนั่นน่ะไปยี่สิบโลอะไรไปแล้วแย่เลยนั่นน่ะทั้งวันทั้งวันน่ะเห็นมาไอ้นั่งรถมันไม่เห็นทุกข์มันไม่ลึกซึ้งอ่ะมันแค่ฉาบฉวย นั่นน่ะเห็นมาโยมนั่งรถไปเที่ยวเมืองไปเมืองอะไรไปนู่นน่ะไม่เคยไปก็ได้ไปนั่นน่ะอะไรดอยช้างเราเรียกดอยไล่ช้างช้างไม่มีแล้วเห็นมาคนไปอยู่หมดแล้วช้างหนีหมดนั่นน่ะดอยไล่ช้างมันเป็นอย่างนั้นน่ะ มีป่าสงวนก็จริงแต่ช้างไม่อยู่แล้ว
นี่แหละคุณโยมลองนึกดูนี่แหละ เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมมีนาสวนนั่นเพื่อนรักเราชักชวนนี่แหละจะมาหากินกันนั่นใช่ไหมมันไม่ชักชวนกันทำกินนั่นเลยมันชักชวนก็ไปม้าไม่รู้จักเท่าไหร่เลยใช่ไหม นั่นแหละมันก็เลยทุกข์กันทั้งเมืองนั่นเพราะมันไม่ได้ทุกข์คนเดียวพ่อแม่มันเอาพ่อแม่ไปทุกข์ด้วยพ่อแม่ตีกันแล้วก็จะพ่อแม่ก็จะไปประกันไปประกันมันทำไมโยมนั่นแหละให้มันรู้จักกินข้าวแดงบ้างสินะที่บอกว่าไปติดคุกก็ไปกินข้าวแดง นั่นน่ะข้าวแดงเดี๋ยวนี้ไม่มีในคุกใช่ไหมโยมนั่นน่ะต้องให้มันเป็นกินปลายข้าวใช่ไหมเหมือนกินข้าวหมูนั่นน่ะใช่ไหมข้าวไอ้เจ้าขามนั่นน่ะใช่ไหมไอ้เจ้าขามทะเลส่วนนั่นน่ะตะหลังมาเป็นเจ้าพญาเหลียงช้างนั่นน่ะใช่ไหมเป็นพญาเหมือนกัน นั่นน่ะน่ะก็แสดงให้ดูมันไปกินอยู่กับหมูไอ้เจ้ากาบใช่ไหมคล้ายๆว่ามาเหมือนเป็นทาสเขานั่นน่ะเขาก็เลี้ยงอย่างกับหมูอย่างกับหมานั่นน่ะนั่นน่ะมันเลี้ยงกันอย่างกับพญาใช่ไหมอ้าวในคุกเลี้ยงไม่ดีกูก็ขอพ่อแม่สิ โอ้โหพ่อแม่เห็นมาถ้ารวยก็ไม่เป็นไรนอนกายหน้าปากอีกนะรักลูกเห็นมามันไม่ได้นึกถึงลูกเคยถึงพ่อแม่ใช่ไหมก่อนจะทำอย่างก็ไปยิงเขาตายอย่างเงี้ยหรือว่าไปขับรถอะไรตาอะไรนั่นทีนี้อ้าวพ่อแม่ จะต้องไปประกันตัวเป็นแสนๆเขาก็ไม่ให้ประกันนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนี่แหละจึงบอกว่าทำอะไรคิดให้มันร้อยแปดหนนึกให้มันพุทโธมากๆนั่นน่ะอย่าเพิ่งไปโกรธขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหม กูใหญ่กับใครกับเพื่อนกูใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมแต่มันไม่ใหญ่กว่าโลงที่คนโบราณเข้าใจพูดใช่ไหมโยมเราไม่ใหญ่กับโลงหรอกเราไม่ใหญ่กับโยมบาลใช่ไหมโยมนั่นน่ะพอเขาจริงๆก็ว่าเขาไม่ดีบ้านเมืองพอเขาเห็นไหม พอเขาจับขึ้นมาก็ทุกข์นั่นน่ะทุกข์ใครอ่ะทุกข์ลูกทุกข์เมียถ้ามีลูกมีเมียนั่นน่ะมึงอย่าไปเป็นชู้กับใครนะกูออกมากูจะฆ่ามึงอีกนะโอ้โหเมียนี่กลัว เห็นไหมกลัวความโหดร้ายเห็นไหมนั่นน่ะอาฆาตมาดร้าย บางคนนี่แหละคุณยอมลองนึกตัวว่าแล้วมันจะสิ้นสุดไปยังไงใช่ไหมกรรมนั่นน่ะมันทำให้สิ้นสุดใช่ไหมโยมบางคนเนี่ยมันไม่อยากให้ไปดูแลเลยนะมาก็ด่าเขาว่าเขากรรมนั่นน่ะ ถือว่าเป็นพ่อลูกสาวเข้ามาก็ด่าหมดลายตาอะไรโอ้ไม่มีใครเข้าหน้าเห็นมากว่าจะตายกรรมมันทำนะนั่นน่ะนั่นแหละพยาบาลบางทีมันเอาไอ้ลูกยางนั่นแหละใส่ปากไว้ใช่ไหมเท่ทำไมเงียบหมดทำไมไม่ร้อง เราดิ้นกับมัดไว้ใช่ไหมเอ๊ะทำไม
ฝ่าสมองแล้วทำไมไม่ร้องไม่เจ็บที่ไหนได้เขาลูกยางใส่ปากไว้ไม่ให้ร้องนั่นน่ะจิตยาชามึงอะไรมึงสารพัดอะนั่นมันเหนือกรรมที่ไหนนะโยมเนี่ยมันเหนือเจ็บที่ไหนอะใช่ไหม เนี่ยพวกภาวนานี่เหนือเจ็บเหนือปวดให้ได้ใช่ไหมทำนิวรณ์ให้หายให้ได้นั่นน่ะก็เลยเป็นบุญนั่นน่ะของพวกญาติโยมใช่ไหมนั่นน่ะเข้าวัดแล้วได้อะไรได้กำไรทุกอย่างนั่นน่ะได้กำไรทุกอย่างได้ความไม่หลงโลกใช่ไหม นั่นเนี่ยลองนึกดูได้เยอะนะโยมนะเห็นมาบางคนเนี่ยให้พี่สาวอยากให้พ่อรู้จักทำบุญให้น้องสาวก็กลัวสมบัติหมดนะเห็นมาน่ะเห็นมาแล้วก็อยากให้พ่อเนี่ย ไม่รู้ว่าพ่อจะทำกุศลยังไงนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันทุกวันเนี่ยเห็นไหมทุกวันเนี่ยกลัวหมดกับกลัวไม่มีเคยใช่ไหมกลัวหมดกับกลัวไม่ได้บุญนั่นน่ะกลัวไม่ได้ภาวนานั่นน่ะมันกลัวหมดทีนี้พอได้ขึ้นมาแล้วเนี่ย พอมันพอดีหมดพอใจเรานี่เองอ่ะใจเรารู้จักหยุดรู้จักมันเต็มขึ้นมานะมันรู้มันเต็มหรือมันขาดใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่ากิเลสเดี๋ยวมันก็หายนั่นน่ะตายเราก็รู้นั่นน่ะใช่ไหม ตัวรู้นั่นน่ะตัวกุศลตัวอดตัวทนนั่นน่ะตัวว่างนั่นน่ะยอมลองนึกดูให้ดีภาวนามันมีแต่กำไรนะขาดทุนมันไม่มีท่านบอกว่าทุกข์ก็รู้นั่นน่ะขันติตัวบำเพ็ญตบะนั่นเองใครบำเพ็ญได้ก็ เห็นไหมไม่มันยังอ่านไม่ออกไงนั่นน่ะใช่ไหมคุณยอมพอทำได้มันก็เหมือนกับว่าเขาอ่านออกนั่นน่ะอ่านออกเขียนได้นะอ่านไม่ออก บอกไปถูกทุกนั่นน่ะทุกตัวนี้มันอยู่กับเรามันอยู่ประจำคนละขันนั่นน่ะเราก็สลัดให้มันออกให้ได้นั่นแหละมันก็เป็นบุญของเราถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ยอมใช่ไหมโยมนั่นน่ะลูกของเรา สามีของเรานั่นน่ะเราห่วงนั่นน่ะเราห่วงเราห่วงที่ไหนได้เขาไม่ได้ไปกับเรานั่นน่ะบางคนเห็นไหมมีภาวนาแล้วก็อยากตั้งบุญอยากตั้งพระอยากตั้งเจดีย์อยากทำนั่นน่ะเห็นไหมนะเห็นไหมหลวงพ่อคูณเห็นไหมนี่ใกล้จะเผาแล้วเขาก็เกียมละเกียมทำ
ที่เผาที่อะไรกันเราก็บอกว่าเราก็อย่าไปทิ้งทะเลบอกว่าทิ้งทะเลเราก็ไปหาตะแกรงดิแล้วก็ตะแกรงหรือตะข่ายไปไว้ก่อนให้เขาเอาไปทิ้งแล้วก็เราก็ไปยกขึ้นมาเอาพัดเอากระดูกมาใส่เจดีย์นั่นน่ะ แต่ก็เอานั่นน่ะเห็นไหมคนที่เขาไม่เข้าใจก็ดีเหมือนกันให้ปูปลาไหว้มนุษย์ไม่ต้องวะไม่ต้องไหว้นั่นน่ะเห็นไหมปูปลานาคไหว้นั่นน่ะมนุษย์ไม่รู้จะไปไหว้ทำไมอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นลักษณะ ที่บอกว่าหลวงพ่อป้องนั่นน่ะตายแล้วก็เอาอังคารไปลอยน้ำที่แม่น้ำสีกุลนั่นสีกุกอะไรนั่นอยุธยานะใช่ไหมพอไปพอขับเรือไปโอ้โหฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าคะนองลมมาโอ้ยรู้อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ผม จ้างเท่าไรผมก็ไม่มาพอลงแล้วเงียบสงบน่ะเหมือนเทพนาคเขาดีใจมนุษย์ไม่ดีใจเอาหลวงปู่ไปทิ้งทะเลหมด นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็บอกว่าขอไปนะโยมเนาะนี่ มันจะเป็นตะคริวพออายุมากเกินมันจะเป็นตะคริวเนาะตะคริวต้องพอมันเป็นต้องทำเฉยๆถ้าไปนวดมันเป็นใหญ่ถ้าเป็นทำเฉยๆเดี๋ยวมันจะหาย ไปเดินทุดงกับหลวงพ่อสนองเขาก็บอกว่าไปบ่นไม่ได้บ่นแล้วอายท่านด้วยตัวเราใหญ่กว่า เราก็ต้องเงียบสินะต้องอดทนบ่นไม่ได้นี่หลวงพ่อก็เท้าแตก แล้วก็ต้องการนั่นนะท่านก็พักสองวันเดี๋ยวท่านก็เดินต่อไปหมอโอ้โหถนนทนเท้ามันก็จะพองพอเดินไปนั่นน่ะเรานึกถึงว่าไปเที่ยวกันเนี่ยไปเที่ยวทุดงแหม ศรัทธาดีมาบวชคิดไม่สึกทำไมมันจะสึกนั่นแหละหลวงพ่อก็บอกแบบนี้ต้องไปทุดงไปทุดงแล้วมันไม่คิดสึกนะมันไปเห็นมันสนุกนะนั่นแหละมันสนุกมันลื่นเลงการไปเดินเนี่ยไป เหมือนไปเห็นทุกข์อะว่าคนยากคนจนนะคนทุกข์คนยากได้เห็นนะอยู่กับวัดสังฆทานหนุ่มๆด้วยเนาะนั่นน่ะมันก็นึกถึงไปถึงพ่อแม่พี่น้องควงหมดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะยิ่งไปเข้าห้องด้วย เนี่ยเห็นไหมมันห่วงนั่นน่ะ
คนปฏิบัติต้องห่วงตัวเองก่อนน่ะหลวงพ่อสนองบอกเหมือนคนใจดำตัดขาดกับพ่อแม่พี่น้องท่านหนึ่งก็บอกว่า4-5 ปี 10 ปีก็ไม่ไปบ้านนั่นแหละให้มันขาดก่อนนั่นแหละให้มันขาดจากญาติพี่น้อง เขาไม่นิมนต์ไม่ต้องไปนั่นนะเนี่ยบวชเนี่ยออกจากเรือนบวชหาเรือนไม่ได้นั่นนะนั่นนะตังโนธนั่นนะตังโนธรรมจริยังนั่นนะท่านบอกว่าหาเรือนบวชแล้วเนี่ยหามันไม่มีเรือนแล้วนั่นนะทำไงให้ใจมันออกจากเรือนนั่นนะเห็นไหม ทำไงมันออกจากลูกหลานเนี่ยเรามีสมบัติแต่ก็อยู่กับสมบัตินั่นน่ะแต่เราไม่ห่วงสมบัติเหมือนมือเราไม่หยิบมันก็ไม่ติดมาสมบัติน่ะเราหลังมือไปแตะมันไม่ติดนะท่านความหมายเนี่ยเพราะเราไปติดนั่นน่ะจึงต้องมาเนสัญชิต ให้มันสว่างขึ้นมาให้มันแจ้งในความในใจความสงสัยในใจนั่นเองนั่นนะเพราะมันเห็นไหมห่วงหมาห่วงแมวเนี่ยมันคิดเลยเนี่ยไอ้หนูเอ้ยแม่จะไปแล้วนะแม่จะมาบวชละ อะไรต่ออะไรทำไมจะมาห่วงอีกเห็นไหมหมาจะอยู่กับใครนั่นนะเห็นไหมพอไปเจอหมาสงสารมันอีกไอ้ตัวเล็กมันก็เจ็บก็ป่วยไปเจอที่จำกูก็แกก็สงสารมันอีกไอ้ที่บ้านก็4 ตัวแล้วเห็นไหม 4-5 ตัวแล้ว ก็ไปรู้ใจมันอีกเห็นไหมไปรู้ใจมันก็ตาละห้อยไม่แม่ไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่อยู่แต่โยมผู้ใจมันก็เลี้ยงกันไม่มันก็ไม่รู้จักใจมันนะเห็นไหมพวกภาวนาเขารู้ใจนะจะออกจากจะออกบวช มันก็ยังเห็นมาแบบหลวงปู่ว่ากันนั่นนะแห่งนู้นแหละ60นั่นนะจะมาบวชได้มันก็คงจะจริงนะจะออก2 คน 3 คนใจมันอยากบวชใจมันอยากออกแล้วนั่นนะสามีลูกสามีเหมือนว่านั่นแหละถ้าเขาดี เราก็รักเขาอีกเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนเมาก็เลยนี่แหละเหมือนผลักดันให้เบื่อหน่ายไปหมดเห็นไหมน่าสงสารว่านั่นแหละมันเป็นอย่างเนี้ยดีก็ออกยากนั่นแหละแค่ไม่ยอมบางคน นั่นน่ะก็ต้องค้าขายกันไปก่อนค้าขายก็ไม่ใช่ว่าขายง่ายเลยนะสมัยเนี่ยนั่นน่ะแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันทำมาหากินสารพัดนั่นน่ะจึงว่าอ๋อมันจะเกิดสงครามก็เพราะอย่างนี้เองมันคนมันเยอะขึ้นนั่นน่ะมันก็ล้างบางกันไปทิ้ง นายโยมเนาะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เองไอ้สัตว์มันก็ตายเหมือนกันนะหน้าแรงไอ้พวกคิปโปนเขาบอกมันตาย3,000-4,000 ตัวอะไรเงี้ยมันเชื้อโรคมันอยู่ในน้ำน่ะเห็นไหมน้ำมันแห้งเข้าน้ำมันแห้งเข้าก็เป็นโรคตายไอ้เจ้าจระเข้ก็ไม่ต้อง ออกกำลังเลยทีนี้กินสบายเลยไอ้เจ้าจอกไม่ตายไอ้ฮิปโปตายเห็นไหม
เชื้อโรคมันเกิดได้นี่มันทุกข์นี่แหละเรียกว่าทุกข์กับสัตว์นี่ถ้าเรารู้จักนิโรธมันก็นิโรธสัตว์นั่นนะใช่ไหมนิโรธแห่งความดับทุกข์นั่นนะรู้จักทุกข์จนดับทุกข์ได้นั่นนะนิโรธสัจจะนั่นนะมันเป็นอย่างเงี้ยโยม ที่เราจึงจะมาหาสัจจะของเราในตัวตนของเรานี่เองไม่ได้ไปหาใครหรอกหาให้มันออกนั่นดูมันหามันในตัวตนของเราไม่ได้ไปดูของคนอื่นนะดูของคนอื่นมันไม่หมดทุกข์นะนั่น ที่บอกว่าใจเป็นพระแม่พระแม่พระใจเป็นพระนั่นแหละบางคนเห็นไหมทำไมมาไหว้แม่ชีเป็นอ้าวท่านเป็นพระทำไมมาไหว้ก็ใจเขาดีตาเขาดีเนี่ยยอมไม่ใช่เป็น กายทิพย์ยอมไม่ใช่เป็นชีนี่มันเป็นพระนั่นน่ะเห็นมาพอได้แล้วมันเปลี่ยนฐานะนั่นน่ะเห็นมาปฏิบัติเห็นมามันกลายเป็นพระทองขึ้นมานะในใจนั่นน่ะเห็นมาหลวงพ่อโตก็เขาก็เลี่ยมทองไว้นั่นน่ะเห็นมาแบบนั้นน่ะ มันกลายเป็นหลวงพ่อโตเลี่ยมทองหลวงพ่อโตท่านก็เป็นปูนนั่นนะเห็นไหมนะความดีต้องเอามาเลี่ยมทองไว้นั่นแต่ว่าดามารักษานะพระอินทร์อะไรนะหลวงพ่อสนองนั่นก็เล่านะว่าเออท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ของท่านบางคนก็ขออะไรก็ได้ก็เพราะว่า บุญมันมาเจอกันแล้วนั่นนะเหมือนยังไงโยมนั่นนะที่มาช่วยหลวงพ่อสนองบอกว่ามาไม่ถูกอะแต่หลวงพ่อโตก็นำมาเป็นพระพุทธรูปนำหน้ามาขับรถมาก็เห็นมาเรื่อยมามาจนถูกวัดมันเข้าในส่วนนะมาไม่มาไม่ มันมาไม่ถูกเห็นไหมเขามีบุญนะเขาต้องเกิดสร้างของเขาไว้สินะนั่นน่ะเออเลี่ยมเลี่ยมทองเลยหลวงพ่อเลี่ยมเลี่ยมเกศก็ยังดีเออเลี่ยมแล้วมันก็สวยดีเนี่ยเอาเลี่ยมมาทั้งหน้าเลยเลี่ยมหลวงพ่อโตเลี่ยมเลี่ยมเสร็จแล้วก็เอาเออ เอาเลี่ยมมันทั้งองค์เสน่ห์เห็นไหมบุญของแกเห็นไหมเราบอกว่าไม่ต้องทองคำไม่ต้องเอามามากเอามาแค่เม็ดถั่วงดงามเนี่ยเม็ดถั่วใช่ไหมเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วยี่ส่งเนี่ยคนละเม็ดใช่ไหม40 ล้านคนเนี่ย ดูสิมัน40 ล้านเม็ดเนี่ยมันจะเต็มได้ไหมนั่นน่ะเนี่ยแต่มันเป็นได้ใช่ไหมสมมุติไม่ต้องเอาคนละบาทสองบาทเอาแค่เนี้ยเอาแค่เม็ดถั่วเขียวตัวยี่ส่งก็พอแล้วนั่นน่ะแต่มันเยอะใช่ไหมมันนั่นน่ะ มันก็เป็นได้นี่แหละถึงว่าความดีเนี่ยที่บอกว่าใหม่ๆโอ้โหเมื่อไรจะเต็มทอดพระป่าช่วยชาติใช่ไหมทองคำช่วยชาติโอ้ยสงสารหลวงตาเนาะเมื่อไรหลวงตาจะได้พอช่วยชาติเนี่ยเป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรใช่ไหมโอ้โหนี่มันกลายเป็น
พระป่าทองคำอย่างนี้พระป่าดอลล่าอย่างนี้เห็นไหมนั่นนะช่วยกันไปล่ามาเห็นไหมมันก็ได้เห็นไหมสิบสามสิบสี่ตันอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะโอ้โหเนี่ยเกิดจากบุญของพระอรหันต์พระอริยเจ้าเห็นไหมเป็นเงินเป็นทองนั่นนะ พูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นสัจจะสัจจะบารมีนั่นนะเพราะว่าหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยพันธุมวดีมาเกิด เสนาใหญ่สมัยโบราณเนี่ยพันธุมวดีนึงมาเกิดลบไม่มีใครสู้เหมือนกัน เห็นไหมนั่นนะนึกบอกว่าท่านต้องปรารถนามาช่วยถ้าเป็นอาตมาจะไปปรารถนาให้ตายมันจะไปช่วยได้ไหมเนี่ยเอาทองคำไปช่วยชาติเนี่ยโหยังก็ไอ้หิงห้อยไปลบกระช้างนั่น ใช่ไหมเราจะไปสู้กับช้างได้ยังไงใช่ไหมนั่นน่ะหลวงตานี่เห็นไหมท่านต้องปรารถนามานั่นน่ะแต่เราไม่รู้กับท่านเท่านั้นเองท่านหนึ่งจะกล้าพูดอ่ะใช่ไหมกล้าพูดกล้าทำนั่นน่ะเจ้าคุณพระครูก็ทำกันนั่นอยากได้บุญ หลวงปู่หลวงตาเห็นไหมแหมหลวงปู่คำสุขเสวยวิมุตสุขอยู่นั่นนะเห็นไหมไม่ออกมาช่วยเราเลยได้มาเข้าฝันชวนให้หลวงปู่เอาทองไปช่วยเห็นไหมลูกศิษย์ทั้งก็มีเอาช่วยหลวงตากันนั่นนะเห็นไหมมาเข้าฝันบอกได้ นั่นน่ะเห็นมานี่เนี่ยมันบุญของผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ที่จะช่วยบ้านช่วยชาติบ้านเมืองโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนั่นน่ะเห็นมาตายแล้วท้องก็สบายของท่านนั่นน่ะข้าวน้ำที่เก็บกันไว้มันเป็นบุญญาลิศตรงนั้นปัสสาวะก็มาเป็นพระธาตุนั่นน่ะเห็นไหมข้าวน้ำนั่นน่ะคนนั้นบอกว่าเอาปลาต้มยำไปนั่นน่ะคุณตากินไปหมดก็มาฝังไว้ในที่นั่นน่ะเพื่อได้เป็นพระธาตุเห็นไหม ฟางนั้นบอกเอาไปทิ้งเอามาเขาเก็บไว้ทําไมคู่พระหนุ่มๆเขาแอบดูไปฝังไว้ที่ไหนกูก็เอามาหมดเลยเห็นไหมอุจจาระก็เป็นแก้วไปหมดเลยเป็นพระธาตุกันไปนั่นน่ะโยมนี่แหละธาตุบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เห็นไหมใครทําบริสุทธิ์ได้ มันก็ไปของเขาได้เนาะเนี่ยยอมผู้หญิงยอมผู้ชายจะทำใจบริสุทธิ์แบบหลวงปู่มหาบัวได้มันก็ไปได้นั่นเห็นมานั่นน่ะหลวงพ่อนงก็เหมือนกันหลวงพ่อปานบอกเออพระอย่างนี้ไม่ต้องไปเผาท่านหรอก นั่นน่ะเห็นมาตายแล้วก็ที่พาดราชพลดังหยุดบนยอดโพนู่นน่ะบนต้นโพนู่นน่ะอัศจรรย์นั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูว่าแปลกเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนใจดี นักบวชเด็ดมาบารมีไม่เท่ากันนั่นน่ะ
พอหลวงพ่อนองตายไอสิพาดราชพลมันดังยอดโพนุ่นคนไปทำนาเฮ้ยสงสัยหลวงพ่อนองตายแล้วไอสิพาดราชพลเขาคงจะเอามาเหมือนสิพาดมอนนั่นนะใช่ไหมมาดูไม่มีแหมยังไม่มี มันดังอยู่นู่นแหละต้นโพแล้วเทพเทวานั่นน่ะที่บอกว่าอาจารย์ถ้าตายอาจารย์สั่งไว้บอกว่าสิพาดราชพลมันจะดังนะถ้าเราตายเท่มันไม่ดังอ่ะเท่ทำไมไม่ดังอาจารย์บอกว่าถ้าเราตายมันจะ ละนาดเตียงทิพย์มันจะมาตีประโคมไม่ดังทีนี้ก็อาจารย์นี่ชอบกินอ้อยก็ไปตัดอ้อยมาเถอะไปตัดอ้อยมาให้อาจารย์เถอะทำบุญปอกอ้อยไปตัดเอา นอนอยู่ในอ้อยนั่นแหละนอนก็ตายเนี่ยสิพาดราชพลมันถึงจะดังจิตมันไปประวัติเห็นไหมจิตมันไปประวัตินั่นน่ะไปเกิดเป็นนอนอยู่ในอ้อยนั่นน่ะจึงบอกว่าจิตมันเร็ว พบน้อยพบใหญ่ไปเกิดได้เห็นไหมนั่นน่ะยังบอกว่าที่มาเนสันจิกนี่นะพยายามแม้เกาะเกี่ยวไงมันตีได้เยอะเลยไม่ใช่ว่าเรามานั่งนี่จะมาป้นใครจะมาจี้ใครจะมานั่นน่ะมันน้อยไอ้คนนึกอย่างนั้นนะมันน้อยจะไป ตีบ้านเมืองใครมานั่งกรรมฐานเนตันชิกคิดจะไปลบกับคนนู้นคนนี้มันก็ได้คิดอ่ะคิดให้มันหมดไปทางใจนั่นเองให้มันหลุดไปนั่นน่ะแท้ไม่ยอมมันเป็นอย่างนั้นน่ะน้อยที่นั่งเข้ามาแอบแฝงมา เป็นโจรเป็นขโมยมานั่งมันน้อยนั่นน่ะมาเป็นนักตืบมาเป็นนักอะไรมันน้อยมันไม่ไหวอ่ะมาทุกวันทุกวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรนั่นน่ะคนมีศรัทธานั่นน่ะจึงจะได้ทำกันนั่นน่ะ ไม่ใช่ว่าวัดเราทำวัดเดียวใช่ไหมวัดหลวงปู่ต่างๆก็ทำกันนั่นน่ะเห็นไหมยิ่งบ้านเมืองโรคภัยใกล้เจ็บมันมาตามอากาศมาตามทุกข์เห็นไหมถ้าใบไม้ร่วงหมดไปใหญ่เลยนั่นเห็นไหมไอ้อะไรอ่ะ ลิ้นจี่ชักแย่เลยนะปีนี้เห็นมาเชื้อโรคมันนั่นนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนลิ้นจี่แย่เลยเห็นมาถ้ามันร่วงหมดป่าร่วงหมดนะสัญลักษณ์ของมันแสดงว่านิวเคลียร์มันมาเต็มที่ โรคภัยไข้เจ็บมาตามอากาศนั่นน่ะเห็นมานี่มันยังมาไม่หมดโยมฝ่าฝนไปโดนมันเข้าไปอาบน้ำฝนไม่ได้ตอนเด็กๆใช่ไหมไม่เหมือนสมัยเก่ากินก็สบายเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินก็ไม่ได้เห็นมา น่ากลัวมากนี่แหละพิษภัยมาทั้งอากาศมาทั้งบนดิน
นั่นแล้วเราก็ยังนอนอยู่นั่นนะนอนดูทุกตอนดูธรรมชาติของความโหดร้ายมาเรื่อยๆนอนใจเป็นไรรัฐบาลช่วยได้บางคนมันกว่าจะมาช่วยพอดีพวกเราก็ ทับกรอบนั่นแหละใช่ไหมเพราะมันเยอะคนมันเยอะใครจะมาช่วยได้หมดใช่ไหมนั่นนะตอนต้องเป็นที่พึ่งของตนจริงๆนั่นนะใครจะช่วยพวกเราได้นั่นนะหลวงพ่อยังช่วยพวกเราไม่ได้นั่นนะท่านวางความดีไว้ให้ได้พุทธเจ้าเห็นไหม ท่านก็ช่วยเราไม่ได้แล้วแต่เราเอาความดีของท่านนั่นนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยปัญญาเอาปัญญาของท่านมาเป็นตรณะนั่นเองนั่นนะหลวงปู่มั่นท่านได้แล้วท่านชราแล้วท่านก็ไปหลวงพ่อชาก็ไปนั่นนะท่านก็วาง หลักเกณฑ์ไว้ให้วางหลักธรรมไว้ให้ใครก็หลวงพ่อช้าหลวงพ่อชานั่นนะนั่นเห็นไหมเนี่ยความดีต่อจะได้ดีเห็นไหมท่านก็กลัวผีเหมือนกันนั่นนะไปใหม่ๆไปอยู่ประชาเฮ้ ดึกเก้าดึกเก้าปวดท้องเบาเขาทำยังไงไม่มีกระตงกระโถนไปเอาละผีมันมาก็เดินชนมันเลยทีเนาะเอาดูสู้กับมันผีก็ไม่มาเห็นไหมนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อก็บอกว่าแหละผีมาก็สู้กับมันทีนะเดินชนกันเลยแล้วก็แหละ ไปธรรมายอยู่ได้อยู่ประชาได้นั่นน่ะยอมตายมันธรรมาถ้ากะละบอกว่ายอมตายเอาตายเป็นตายตายเป็นตายนั่นน่ะถ้าไม่ยอมตายมันไม่กลัวหรอกยอมใช่ไหมยอมนั่นน่ะใจมันว่างได้พอบอกยอมตายแล้วนั่นน่ะมันยอม นั่นน่ะความกลัวมันยอมเราถ้าเราไม่ยอมตายมันก็โอ้ย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 กลัวกลัวกลัวไปแล้ววิ่งหนีดีกว่านั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีเนาะนั่นน่ะใจอาตมานะต้องอยู่คนเดียวต้องไปภาวนาคนเดียวนั่นน่ะไปสละคนเดียวนั่นน่ะ แต่ไม่ยอมแต่เราอยู่ในเมืองเนี่ยเหมือนเห็นไหมเออเอามันจักจะสว่างมันร้องสนุกของมันนี่ไงมันคุยอะไรกันก็ไม่รู้เห็นไหมนั่นน่ะ นี่แหละใครว่าลุงปู่มั่นบอกว่าเห็นว่าลิงมันคุยกันลิงมันคุยกันเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปไม่รู้ว่าเขาใจดีหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวองค์ดิดุเอาไม้มั่งนางก็ติ๊กมั่งยิงใช่ไหมลิงมันก็คุยกันก่อน คงนี้ใจดีหรือเปล่าเห็นไหมมันก็รู้เนาะนั่นน่ะแม่ชีก็ที่บอกว่าพอขึ้นเก่ามันก็มาหิ้วตะกร้าหมากมั่งอะไรมั่ง
ให้แกนั้นนะลิงแต่ว่าชื่อไว้หลายตัวแต่เราลืมหมดเราไม่ได้จดเอาไว้แต่ว่าพอแม่จีอายุมากต่อไปไม่ได้ขึ้นนะไอ้เจ้าลิงมันก็พาไปองค์อื่นไปอยู่ต้องเอานังกระติกอะคอยจ้องไว้เลยนั่นเห็นมันสน ต้องยิงให้มันไปพูดกับมันไม่รู้เรื่องแต่แม่ชีไปอยู่กับมันคุยกันรู้เรื่องนั่นน่ะมันมาช่วยหิ้วของให้นั่นน่ะเออฉันไม่ได้ทำลูกแกสักหน่อยจะมากัดฉันได้ยังไงมันก็คุยกันมันก็เงียบเลยนะพอแม่ชีบอกฉันไม่ได้ไป ไปทำอะไรลูกของแกสักหน่อยนั่นน่ะทีแรกมันก็นึกว่าลูกมันร้องมันก็นึกว่าแม่ทีไปรังแกลูกมันท่านบอกว่าลิงเนี่ยมันรักลูกมันจริงๆขาดหมดแล้วมันยังไม่อยากจะทิ้งโอ้โหมันก็จับอยู่นั่นน่ะลูกมันตายอะเนาะ ท่านเห็นนั่นน่ะรักไม่รู้ไงนั่นน่ะรักไม่รู้ลืมนั่นน่ะเห็นไหมคนบางคนลูกตายแล้วก็ยังนึกว่าไม่ตายอ่ะที่หลวงพ่อสนองเราลูกเรายังไม่ตายลูกเรายังไม่ตายจะพึ่งเอาไปนั่นน่ะเห็นไหมหลงบางคน นี่แหละน่ากลัวที่มาปฏิบัติธรรมใครไม่หลงอ่ะเห็นไหมเหมือนคุณยายที่ว่าร้อยกว่าปีเลยที่ตายไปเมื่อเร็วๆนั่นน่ะเมื่อเร็วๆแกไม่หลงของแกนะนี่แหละเรียกว่านักรบนะได้ไหมนักรบนั่นน่ะเหนือทุกข์ของแกนั่นน่ะเหนือสุขของแก มันเป็นอย่างนี้แหละนั่นน่ะแม่ลูกก็มาดูแลก็สบายใจลูกๆก็ไม่บ่นเนี่ยนะมีคนช่วยส่งเสริมนะยังมีลูกมาดูแลนะเห็นไหมคุณยายก็สบายไม่ต้องทุกข์มากเห็นไหมนั่นน่ะถึงว่าบางคนไม่มีลูกมาดูแล เนี่ยเห็นไหมมีเพื่อนมีเพื่อนชี้ดูกันก็ยังดีนั่นเมื่อยามชราแล้วมีคนช่วยกันดูเนี่ยมันก็มีความสุขนะความสุขของผู้ชรานั่นนะเหมือนท่านอาจารย์นุชเห็นไหมดูว่าเห็นไหมญาติโยมก็เนี่ยเมตตาว่า แกก็อยากจะดูให้คนทำดีนั่นนะทีนี้จริตของแกเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสารแกถ้าแกละได้เมื่อไรสำเร็จเมื่อนั้นน่ะหลวงพ่อน้อยบอก บอกเสร็จว่าพวกนักลบเก่าเสร็จว่าทั้งคู่ทั้งปอบลายตาลายแก นั่นน่ะแกก็มานะสอนมานะทำนั่นน่ะหลวงปู่น้อยที่ก็ล่วงลับไปแล้วนั่นน่ะที่ว่าอยู่อเมริกาเนาะนั่นน่ะเห็นมาท่านเห็นหน้าบอกองค์นี้ถ้าละได้เมื่อไหร่สบายเลย ทำใจเป็นกลางได้ไม่โกรธนะไม่โกรธอย่างเดียวเดี๋ยวสำเร็จนั่นน่ะเห็นไหมไม่แน่นะถ้าแกป่วยขึ้นมาแกละของแกได้แกก็บุญของแกเห็นไหมทุกคนต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายกันทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมแกไปได้ใกล้ๆก็ ก็เป็นได้นะคนเรานิยมเนาะนั่นน่ะจึงว่า
ดูถูกกันไม่ได้นั่นน่ะไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามนั่นน่ะเห็นนะโบราณว่านั่นน่ะเออเราแก่แล้วเราไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะคุณยายไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะคุณยายทำใจว่างขึ้นมาได้มันก็ดีไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่า ไม้ใกล้ฟังพอหาไงไงเราก็ต้องจมน้ำไปจนได้ก็ทำใจว่างเลยทำใจไม่ยึดติดกับใครนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะหักหัวหักท้ายแล้วไม่มีอะไรนั่นน่ะหักใจนั่นน่ะเนี่ยใช่ไหมการปฏิบัติธรรม มันก็เกิดได้เนาะนั่นน่ะหักกกหักใจนั่นน่ะลูกก็ไม่ให้กินยาไทยเลยนั่นน่ะยาหลวงจ๋าเลยนั่นน่ะเห็นไหมกินข้าวก็ไม่ได้นั่นน่ะไอพี่กับสาวก็ฝันเออหลวงพ่อสนองก็มาบอกพ่ออยู่ไม่นานแล้วนะนั่นน่ะ อยากทำอะไรก็ให้พ่อทำนั่นน่ะไอ้มันไม่เท่ากันนะเห็นไหมสมบัติเนี่ยมันทำให้ไม่เท่ากันเนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันคุณโยมถ้ามันเท่ากันมันก็มีความสุขที่นะโยมเนาะนั่นน่ะทุกข์ก็ช่างไม่ทุกข์ก็ช่างนั่นน่ะใช่ไหม ทำไปทำมากูก็หักอกหักใจได้มันก็เลยช่างได้ใช่ไหมนั่นน่ะ ช่างใจได้เราจะเอาอะไรล่ะเราจะถามเราเกิดมาเราจะเอาอะไรนั่นน่ะเราจะเอาอะไรไปนั่นน่ะใช่ไหมเอาอะไรได้นั่นน่ะ ช้อนเข้าปากเราทุกวันน่ะเราก็คาบช้อนไปไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะถ้ามันเป็นช้อนทองคำเราก็เอาไม่ได้เอาวางไว้ตรงนั้นน่ะมันหนักมือก็ยกไม่ขึ้นเห็นไหมจะยกมือไหว้พระบางคนยกไม่ขึ้นนั่นน่ะเห็นไหมหมดแรงบางคนมาเป็นเอดใช่ไหม เป็นเอดโดยที่เขาโดนรังแกเขาไม่ได้เป็นเอดที่โดยที่ตั้งใจนั่นเห็นไหมบางคนไปสมาทานศีลแล้วสักพักหนึ่งสัก20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงตายแล้วนั่นเห็นไหมใจบุญเขามาตายที่วัดเนี่ยมันเป็นเอดแห้งมันไม่ผุพองเนี่ย คนก็ดูแลกันอะไรกันเห็นไหมตายตายแต่เขาก็ถือศีลตายนั่นน่ะเขาไม่ได้โดยที่เขาไปเป็นนักเลงอะไรต่ออะไรนักเลงเที่ยวใช่ไหมน่ะกระตุกรังแกมาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเหมือนในคน คนที่มันเป็นเอดกันใหม่ๆโอ้โหหน้าตาสวยฉันเป็นเอดไม่เชื่อไปลุมเขาเขาอีกโอ้โหเอดมันก็ระบาดทีนะนั่นน่ะกูไม่เชื่อหรอกหน้าตาดีอย่างนี้มาเป็นเอดนั่นน่ะเห็นมาพอเอดเขาแล้วทีนี้ละอดเลยทีนี้ อดควรนั่นน่ะเห็นมานี่แหละเพราะมันเป็นกรรมนั่นน่ะถึงบอกว่าไม่กลัวพอเมาขึ้นมาแล้วไม่กลัวหรอกเอ็ดเกิดพอได้สติขึ้นมาทีนี้นะมองหน้าใครไม่ได้นะนั่นน่ะทุกข์มันก็เกิดเลยใช่ไหมนั่นน่ะเอ็ดมันก็ยังไม่หมดนะ ทุกวันนี้นั่นน่ะเห็นมาเผลอไม่ได้นั่นน่ะมันโลกทันสมัย
นั่นเห็นไหมโรคยังไม่หมดเลยไอ้นี้ไอ้โรคอะไรตาอะไรมันก็ตามมานะลอยมาในอากาศนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเชื่ออาตมาแต่โยมเนาะนั่นนะเชื่อกรรมนะอาตมาก็พูดไปให้มันได้นึกนะว่า การมาออกบวชนั่นน่ะชาวใจนาฏก็ดีชาวสุพรรณก็ดีใกล้เคียงเห็นว่าหลวงพ่อป่าทุกนั่นน่ะเห็นว่าก็ไปหล่อพระไว้อะไรบ้านนั้นบุญสำลิดอะไรต่ออะไรนั่นบอกว่าพ่อก็บอกว่า ลูกเอ้ยศึกไปเถอะพ่อก็มีสมบัติมีหมดปองปืนก็ซื้อไว้ให้ลูกนั่นน่ะอะไรต่ออะไรเอาไว้เฝ้าบ้านไอ้ลูกชายก็ไม่สนใจเลยนั่นน่ะพออายุมากเข้ามากเข้าพ่อหลงแล้วเนาะสู้แม่ไม่ได้ แม่ไม่มีกรรมมากพ่อหลงตะละบอกไม่รู้จะช่วยยังไงนั่นน่ะแม่ไม่หลงแม่ไม่พูดภาวนานั่นน่ะเห็นมาแน่เห็นมาลูกชายปฏิบัติเก่งหลวงพ่อผาสุกแน่ยังช่วยพ่อไม่ได้เลยกรรมกรรมมันมาตัดรอนได้นั่นนะต้องนึกดูเอาพระเวสสันดรใช่ไหมพุทธเจ้าท่านโปรดพ่อท่านได้สุตโตทนะนั่นนะโกรธเหลือเกินนั่นนะอยากให้เป็นกษัตริย์ไม่อยากให้เป็นพระนั่นเห็นไหม ไม่อยากให้มาเป็นพุทธเจ้านั่นน่ะจะได้ปกครองแว่นแฟ้นมีชื่อเสียงไม่เอาชาติสุดท้ายแล้วไม่อยากได้แล้วนั่นน่ะอย่าอยากได้เป็นพุทธะแล้วนั่นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเนี่ยเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นน่ะถ้าอยู่จะได้หมดนั่นน่ะเหมือนปกครองแว่นแฟ้นได้เป็นจักรพรรดินั่นน่ะจักรพรรดิไปตกนรกก็เลยเนาะนั่นน่ะถ้าเป็นพุทธะไม่ต้องตกนรกแล้วไปนิพพาน นั่นน่ะมันดีอย่างนี้เนาะ2,000 กว่าปีก็ยังพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะเห็นไหมพุทโธอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะอนันตชิน ถ้าเขามาถามชื่อเรานะบอกให้ชื่อว่าอนันตชินนั่นน่ะนั่นน่ะอยากจะไปหา อนันตชินนั่นนะตอนหนุ่มๆไม่เชื่อพุทธเจ้าอะแลบลิ้นหลอกว่าพุทธเจ้าพูดยกแม่แกงพอไปมีเมียแล้วแก่แล้วเมียมันก็ด่าสิเนาะไม่อยากทำมาหากินนะ เสียใจอ่ะไปหาอนันตชินดีกว่าที่ชวนไปบวชไปไปนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะไปแล้วก็ได้สำเร็จนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมโอ้ระฆังช่วยแล้วนี่แหละวันคืนหนึ่งอ่ะมันเร็ว
วันคืนหนึ่งมันเร็วเหลือเกินนะเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวก็เที่ยงอีกแล้วเดี๋ยวก็เย็นอีกแล้วนั่นน่ะหน้าเบื่อเหลือเกินยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวก็เข้าพรรษาออกพรรษาอีกแล้วใช่ไหมมันไวเหลือเกินนะนั่นน่ะถ้าอยู่ข้างนอกนี่มันนานเหลือเกินนะเนี่ย จึงบอกว่าให้ปลูกต้นไม้ไว้ปลูกต้นไม้ไว้บ้างไม้ขายได้ใช่ไหมไม้สะเดาก็ดีไม้ที่มันปลูกแล้วขายได้นั่นแหละทำลงศพขายก็ได้10 กว่าปีโอ้ยมันนานนะแต่เราพวกเรามาอยู่นี่มันไม่นานนะโยม นั่นนะโอ้วันนี้โยมนั้นไม่มาเนาะโยมจะได้อธิอาตมาทำพระทำเสาพระเจ้าอโศกไว้ก็ดีทำเจดีย์ไว้ก็ดีนะนั่นนะที่ทางไงด่านขุนทดก็ดีนะนั่นนะเราก็ทำเอาไว้ ต่อไปกรุงเทพถ้ามันเป็นอะไรมันก็ไปเจริญนู่นน่ะไปเจริญโคราชนู่นน่ะเห็นมาโคราชหรือเพชรบูรณ์นั่นน่ะถ้ามันเป็นนี่แหละถ้ามันไม่เป็นมันก็บุญนั่นน่ะยุคนั่นน่ะทำไว้ทำไมนั่นน่ะทำไว้เป็นพุทธบูชานั่นน่ะท่านบอกกุศล